ซะเจอก่อนแนวคิดคนรุ่นใหม่ Shine bright like a star สินชัยอยู่ไม่ไกลจะไปให้ถึงฝันอยากจะรู้มีใครทำได้แบบนั้นวัดกันเลยเราทำได้แน่ What's up? We've got something to surprise you. We are the one who can change the future. Yeah, let's do it now.ถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็ดีรอเราจะทำให้ดีกว่ามาเธอมาร่วมมือกันขอสักวันได้เปล่าเชื่อเราเธอเราจะแกร่งขึ้นแน่นอนมันคงจะดีถ้าได้เปลี่ยนแปลงให้คู่ควรเพราะเพศเราต้องเดินต่อไปข้างหน้าทีมเรานั้นมันอยู่นี้ใจลองมาเลิกแล้วกันสักนิด yeah แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ใจนั้นใฝ่หาทีมเราแทนหัวใจของเพศเจอก่อนแนวคิดคนรุ่นใหม่ shine bright like a star สัญชัยอยู่ไม่ไกลจะไปให้ถึงฟ้าอยากจะรู้มีใครทำได้แบบนั้นวัดกันเลยเราทำในแน่สวัสดีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live ของทีมเปลี่ยนให้แก่งนะคะก็สำหรับในวันนี้นะคะดิฉันเภสัชกรหญิงสุนีเลิศศิริอุดมนะคะผันตัวเองจากอาจารย์ขอมาเป็นโมเดเลเตอร์ในวันนี้นิดนึงนะคะค่ะก็ในวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันเนาะหรือว่าเรียกว่าแลกเปลี่ยนกันนะคะก็คือในเรื่องของอนาคตเภสัชกรนะคะจะเติบโตอย่างไรนะคะ
เราลองมาฟังเกี่ยวกับแนวคิดนะคะว่าในอนาคตงานความก้าวหน้านะคะแล้วก็ผลตอบแทนนะคะทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะนะคะจากพี่ๆเราหลายคนแล้วก็น้องนะคะที่มีประสบการณ์มากมายนะคะเป็นผู้บริหารในระดับสูงในสาขาต่างๆนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำพี่ๆก่อนละกันนะคะตามลำดับที่พี่จะมาแลกเปลี่ยนกับเรานะคะท่านแรกนะคะก็เป็นพี่สุวิทย์นะคะพี่สุวิทย์ธีรกุลชนนะคะที่เป็นอดีตนายกนะคะสมาคมเภสัชกรรมการตลาดประเทศไทยนะคะพี่สุวิทย์มีประสบการณ์เรื่องการเป็นผู้บริหารเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าในยังอายุน้อยๆเนอะนะคะแล้วตอนนี้เป็นพี่ใหญ่ของเราแล้วนะคะในระดับเรียกว่าระดับชั้นนำของระดับโลกเลยแล้วก็ในระดับประเทศด้วยที่ดูแลในบริษัทต่างๆเนี่ยบริษัทใหญ่ๆถึง5บริษัทนะคะนะคะสำหรับท่านที่สองนะคะก็จะเป็นน้องไฟแรงนะคะเภสัชกรนะคะเภสัชกรดร.นพดลนะคะอัจจิมาธีระนะคะน้องเป็นผู้อำนวยการแผนกกฎหมายทะเบียนนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็การแพทย์ผลิตภัณฑ์และการแพทย์ประจำภูมิภาคนะคะภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งจะครอบคลุมเกี่ยวกับประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีนะคะแล้วก็น้องอยู่ของบริษัทเล็กกิจนะคะโอเคค่ะท่านถัดไปนะคะก็จะเป็นพี่เรานะคะพี่ใหญ่ท่านหนึ่งก็คือพี่ชัยวัฒน์นะคะเภสัชกรชัยวัฒน์นะคะสิงห์ฮิรัญนุสรนะคะพี่เป็นรองนายแพทย์นะคะสาธารณสุขจังหวัดนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทค่ะนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแลกเปลี่ยนกับเราอีกเยอะแยะเลยนะคะสำหรับท่านถัดไปก็เป็นเภสัชกรธงชัยนะคะวันลบวรกิจค่ะพี่ธงชัยนะคะเป็นอดีตหัวหน้ากลุ่มงานโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะคะมันพระจอมเกล้าเนี่ยถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่ดังระดับหนึ่งนะคะทำเรื่องโครงการลดความแออัดในระดับต้นๆเลยทีเดียวค่ะพี่ถัดไปนะคะเฟซบุ๊กแล้วตอนนี้เรากำลังปล่อยออกไลฟ์เฟซบุ๊กอยู่นะครับค่ะมันจะดีเลย์กันประมาณสัก10วิอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็เริ่มจะดีเลย์โอเคเอาใหม่ผมปิดไมค์แล้วผมปิดไมค์การเชิญนี้ต่อเลยครับได้นะคะเริ่มใหม่เลยใช่ไหมคะพี่สุวิทย์ต่อเลยครับต่อเลยต่อเลยครับโอเคได้นะคะไทยที่อยู่ในไลฟ์ของ Facebook นี่รบกวนทุกท่านช่วยแชร์นิดนึงนะคะขอแนะนำพี่ๆต่อละกันนะคะเมื่อกี้จากพี่ชัยวัฒน์พี่ธงชัยของเรานะคะท่านถัดไปก็เป็นพี่สมบัตินะคะพี่สมบัติโรจนะดำเกิงโชคนะคะพี่เป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะพี่เป็นอดีตประธานชมรมนะคะเภสัชกรโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขนะคะถัดไปเป็นน้องใหม่นิดนึงนะคะแต่น้องดูแลงานเยอะมากนะคะก็คือเภสัชกรทรงวุฒิสาระจันทึกนะคะน้องเป็นประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนนะคะตอนนี้น้องอยู่ที่โรงพยาบาลวังม่วงสัจธรรมนะคะอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะคะแล้วก็คนสุดท้ายไม่แนะนำไม่ได้ค่ะก็เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษนะคะเภสัชกรกิตติพิทักษ์นิตินันนะคะที่เป็นกรรมการสภานะคะแล้วก็เคยเป็นอดีตนายกสภาในหลายๆสมัยที่สร้างผลงานนะคะให้กับพวกเราโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้านะคะนอกจากนั้นพี่กิตติยังเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะคะในด้านสาขาของเภสัชศาสตร์เราเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็วิชาการอาหารและยานะคะสำนักงานกพ.นะคะแล้วเป็นอดีตที่ปรึกษาของกระทรวงด้านอาหารและยาด้วยนะคะโอเคนะคะเรารู้จักกันพอสมควรนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเริ่มจากภาคเอกชนกันก่อนนะคะน่าจะน่าสนใจกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราไปภาครัฐนะคะภาครัฐนี่จริงๆครอบคลุมน้องๆหลายท่านนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ติดตามกันนิดนึงนะคะสำหรับในภาคของเอกชนนะคะจะขอไปที่พี่สุวิทย์ก่อนนะคะซึ่งพี่มีประสบการณ์เยอะมากนะคะพี่สุวิทย์เป็นเภสัชที่ก้าวขึ้นมานะคะเป็นเมเนเจอร์ได้เร็วมากนะคะแล้วก็มากที่สุดนะคะเป็นผู้บริหารระดับสูงในประเทศนะคะถึง5บริษัทนะคะพี่นะคะนี้ก็แล้วก็น้องๆหลายท่านก็อยากรู้ว่าพี่มีเคล็ดลับของความสำเร็จยังไงนะคะต้องทำยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีคำแนะนำให้กับน้องๆรุ่นใหม่ยังไงนะคะในแนวคิดของการทำงานในภาคเอกชนนะคะ
ทำยังไงเราถึงจะก้าวหน้าได้อย่างที่พี่เป็นมหานะคะเชิญพี่สุวิทย์เลยค่ะขอบคุณครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆนะครับเย็นวันเสาร์นะครับก็อยากจะมาเล่าให้รุ่นน้องๆได้ฟังกันนะครับเมื่อตอนสมัยที่พี่เริ่มทำงานใหม่ๆนะจบเภสัชนะเราจบเภสัชนะเราก็รู้สึกประหม่าแบบเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจมากเลยนะฮะเหมือนกับที่พวกเราทุกคนที่จบมานี่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมองว่าเอ๊ะทำงานอะไรดีนะครับก็เลยไปสมัครงานบริษัทยาเป็นผู้แทนนะครับในยุคนั้นเนี่ยความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือบริษัทยาเนี่ยจะรับเภสัชหมดเลย 100% เป็นผู้แทนนะครับแล้วก็เราก็เห็นนะครับวิธีการทำงานอะไรต่างๆนะครับอยู่ในช่วงที่บริษัทก็ควบรวมกิจการนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงกันบ่อยๆนะครับหลังจากที่มีการควบรวมกิจการกันเนี่ยนะฮะบริษัทจำนวนบริษัทเนี่ยมันก็จะลดลงนะฮะแล้วก็สิ่งที่บริษัทข้ามชาติเนี่ยทำกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือการลดจำนวนลำดับชั้นของที่เราเรียกว่า line of command นะครับโดยที่บางบริษัทเนี่ยถึงกับกำหนดไว้เลยนะครับว่าจากบนสุดระดับ CEO นะครับจะลงมาถึงระดับต่ำสุดหรือล่างสุดขององค์กรเนี่ยจะต้องไม่เกิน7ชั้นนะครับนั่นหมายถึงว่าหัวหน้าเนี่ยคนนึงเนี่ยคุมลงมาเนี่ยทั้งหมดจะต้องไม่เกิน7ขั้นด้วยกันนะฮะอันนี้ก็เป็นหลักการนะครับในการบริหารงานทีนี้ถามว่าโอกาสของเภสัชกรเนี่ยสามารถเจริญเติบโตไปเป็นอะไรทำอะไรได้บ้างแล้วรายได้มันดีแค่ไหนยังไงนะครับอยากให้พวกเราลองเดาดูนะครับว่าCEO เนี่ยของบริษัทยาข้ามชาตินี่นะครับเอาแบบง่ายๆไฟเซอร์อย่างนี้นะครับคนที่เป็นระดับสูงสุดของไฟเซอร์เลยเนี่ยจะมีรายได้ปีนึงเนี่ยตกแล้วกี่บาทคิดเป็นบาทเนี่ยปีนึงเนี่ยครับตกกี่บาทอาจารย์สุนีลองเดาไหมครับถูกเลยค่ะถ้าทางจะหลายเท่าของเงินเดือนอาจารย์อยู่ค่ะนะครับก็เป็นแบบนั้นก็เป็นแบบนั้นนะฮะขอเดาได้ไหมครับเอาเลยครับเอาเลยครับลองเดาดู6ล้านครับ6ล้านปีนึงนะครับเป็นบาทนะครับเป็นบาทอ๋อไม่ถึงไอ้ผู้บริหารไฟเซอร์ต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ CEO ของไฟเซอร์อุ้ยเป็นหลักสิบนะครับ40 50ล้านนะครับ40 50ล้านนะครับไม่ถูกนะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดถ้าคูณเป็นเงินบาทออกมาแล้วนี่นะครับตกประมาณ100ล้านพันล้านครับโทษทีประมาณพันล้านคูณไม่ถูกเลยคูณไม่ถูกตกเอาเป็นว่าเงินดอลลาร์ที่เขาได้ต่อปีเนี่ยคือ29ล้านดอลลาร์โอ้โหนะครับต่อปีนะครับ29ล้านดอลลาร์นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราลองนึกภาพนะครับว่าระดับสูงสุดเนี่ยเงินเดือนแบบนั้นแล้วลงมา7ขั้นเนี่ยฮะและพอถึงขั้นสุดท้ายนี่นะครับระดับผู้แทนเนี่ยซึ่งเรามีเงินเดือนก็อาจจะตกเป็นระดับหมื่นนะครับที่เราได้รับกันเนี่ยความแตกต่างมันห่างกันมากเหลือเกินนะฮะนี่ถามว่าเวลาเราเข้าไปทำงานในบริษัทเหล่านี้แล้วเนี่ยเราจะไปแข่งขันไต่ขึ้นไปเนี่ยในบันไดเหล่านี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมคำตอบคือได้นะครับไม่มีปัญหาถ้าเรามีฝีมือมีความสามารถนะนี่ถามว่าฝีมือความสามารถเนี่ยมันมองกันยังไงนะฮะระดับต่ำสุดเราใช้เทคนิคอลนะฮะเราใช้เทคนิคเราใช้ความรู้องค์ความรู้อะไรต่างๆเข้ามาจัดการเนี่ย 90% อีก 10% เนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปนะแต่พอเราไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันเริ่มกลับกันนะครับในเรื่องของทั่วๆไปเนี่ยจะต้องรู้มากขึ้นเรื่องของการบริหารจัดการคนต้องรู้มากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่หลังจากที่ผมเข้าไปทำงานในบริษัทยาใหม่ๆนะครับในปี1983นะครับตอนนั้นเป็นปีแรกเข้าไปเป็นผู้แทนก็ได้เห็นฝรั่งนะฮะที่เขามาเมืองไทยมาคุมเป็น GM โอ้โหบ้านใหญ่โตนะครับมีสระว่ายน้ำมีบ้านเช่ามีรถให้ขับนะฮะมีแม่บ้านมีเมดมีโอ้โหนะฮะสวัสดิการดีมากเลยนะเห็นปุ๊บเนี่ยเราสึกโอ้ยอยากเป็นอย่างนี้อยากได้แบบนั้นนะฮะก็เลยศึกษาดูว่าทำยังไงเราถึงจะเติบโตนะฮะ
มีคนเคยบอกไว้ว่าเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าเราสามารถทำงานของเจ้านายได้เมื่อตำแหน่งเจ้านายว่างนะเราก็จะสามารถขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งนั้นได้เพราะฉะนั้นให้ทำงานของเจ้านายนะเพราะฉะนั้นของานเจ้านายทำดูนะครับผมก็อ่ะลองดูนะฮะเข้าไปเป็นผู้แทนก็คุยกับ product manager บอกมีเปเปอร์ที่อยากจะอธิบายให้กับผู้แทนไหมเรายินดีที่จะช่วยอ่านช่วยวิเคราะห์ช่วยในการที่จะทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะเขาก็อ่ะส่งเปเปอร์มาให้เราอ่านนะก็โยนมาเราก็อ่านเสร็จแล้วเราก็วิเคราะห์แล้วเราก็ไป brief หน้าชั้นให้เพื่อนที่เป็นผู้แทนด้วยกันเนี่ยฟังนะครับก็คือเราทำงาน product manager เมื่อยังเป็นผู้แทนอยู่นะครับเมื่อเวลาผ่านไปมีตำแหน่งนะฮะเขาก็แน่นอนก็ต้องเลือกเราเพราะว่าเราสามารถทำงานนั้นๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับแต่มีคนถามนะครับบอกว่าโอ้โหงานตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนะครับยังจะไปหาเรื่องเอางานคนอื่นมาทำนะเอางานของเจ้านายซึ่งยากกว่าอีกมาทำนะฮะก็อันนี้อยู่ที่ตัวเราแล้วล่ะครับถ้าเราต้องการความก้าวหน้านะครับเราก็ต้องพยายามที่จะทำงานให้มากกว่าคนอื่นนะที่อยู่ในระดับเดียวกันนะครับการที่เราจะสามารถไต่ขึ้นไปเนี่ยแล้วก็ไปแข่งขันไม่ได้เพียงแต่ในบริษัทก็จะเป็นข้างนอกบริษัทด้วยนะครับเป็นที่น่าเสียดายครับที่เด็กไทยเนี่ยนะฮะจบออกมาแล้วเวลาทำงานแล้วเนี่ยสิ่งที่สู้ต่างประเทศไม่ได้เลยชัดเจนมากเรื่องหนึ่งคือภาษานะครับแล้วพอภาษาเราไม่ได้ปุ๊บนะฮะก็ยิ่งทำให้ความมั่นใจในการที่จะพูดจาในการที่จะต่อรองในการที่จะนำเสนอลดลงนะฮะเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับถ้าต้องการก้าวหน้าในทางด้านธุรกิจนะครับภาษาต้องได้นะฮะก็ไปฝึกได้เลยนะครับในการเรียนภาษาแล้วก็กล้าพูดนะฮะผมตอนเข้าไปทำงานใหม่ๆเนี่ยได้อยู่ปีนึงนะฮะก็บริษัทส่งไปเทรนที่ฮ่องกงนะโอ้โหภาษาอังกฤษเราไม่ดีเลยไม่กล้าพูดเหมือนเด็กไทยทั่วไปถึงปุ๊บนะฮะเป็นง่อยพูดไม่ออกนะอยากพูดอยากคอมเมนต์แต่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ปรากฏว่า GM ที่นั่นเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเราก็ประทับใจเขามากพอตอนเบรกก็ไปคุยกับเขาว่าโอ้โหเนี่ยประทับใจเขาเขาพูดอังกฤษแบบไม่ใช่สำเนียงเจ้าของภาษานะแต่เขาก็พยายามที่จะพูดนะเราอยากได้แบบนั้นบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ให้คำแนะนำมาบอกว่าเอางี้คุณไม่ต้องไปสนใจแกรมม่าหรอกนะคุณสนใจว่าพูดแล้วเขารู้เรื่องไหมนะเพราะฉะนั้นหลักการในการที่จะสื่อสารก็คือพูดให้คนอื่นรู้เรื่องนะฮะถ้าเกิดคุณใช้ภาษานั้นไม่คล่องเนี่ยนะนึกศัพท์คำนั้นไม่ออกไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาครับอธิบายให้เขารู้เรื่องนะถ้าเขารู้เรื่องเมื่อไหร่เราก็จะสามารถที่จะสื่อสารนะฮะที่สามารถที่จะพูดออกไปได้ผมก็เรียนแบบนะฮะเรียนแบบเพื่อนร่วมงานคนนั้นที่อยู่ที่ฮ่องกงนั่นนะแล้วก็กลับมาก็ฝึกในการที่จะพูดในการที่จะสื่อสารนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการที่เราจะก้าวขึ้นไปนะครับเป้าหมายต้องชัดเจนเมื่อมีเป้าหมายชัดเจนแล้วนะครับอยากจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันแน่นอนมีปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดแล้วครับนะฮะถ้าเล่ากันเนี่ยก็คงจะมีหลากหลายแฟกเตอร์นะครับว่าทำอย่างไรถึงจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับเมื่อเรามุ่งไปสู่ตรงนั้นแล้วนี่นะครับมันจะมีคู่แข่งที่เข้ามานะครับซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะกลุ่มของคนไทยนะก็จะมีกลุ่มต่างชาติชาติที่น่ากลัวมากที่สุดนะฮะคืออินเดียนะครับอินเดียนี่ส่งออกผู้บริหารเยอะมากนะครับแล้วก็สิงคโปร์นี่ก็รองลงมานะฮะที่กำลังจะมาแรงในยุคนี้ก็คือคนจีนนะครับคนจีนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งๆเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับมีเยอะขึ้นนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าเรื่องภาษาสำคัญนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะกล้าไปสู่ที่ไหนนะฮะจำไว้นะครับว่าเอางานก่อนอย่าเพิ่งเอาเงินมันตามมาเองนะฮะเราฝันว่าโอ้โหเราจะได้เงินเดือนละล้าน2ล้านอันนี้มันยากนะครับเราฝันไว้ก่อนว่าเราอยากได้ตำแหน่งนั้นนะครับแล้วเงินมันจะตามมาเองครับก็ขอให้ทิปสั้นๆไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับพี่ก็ให้แก้คิดเราดีนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวสรุปให้อีกทีนึงนะคะทีนี้มาที่น้องหนุ่มดีกว่านะคะหนุ่มไฟแรงนะคะภาคเอกชนเนี่ยนอกจากสายการตลาดนะคะบริหารเรามีโอกาสที่เภสัชจะเติบโตในสายเกี่ยวกับวิชาการหรือเทคโนโลยีไหมคะแล้วก็น้องคิดว่าเขามีหลักของการประเมินอะไรไหมอย่างเช่นการประเมินสมรรถนะอะไรต่างๆเนี่ยแหละค่ะ
นะคะเพื่อน้องๆใหม่ๆจะได้มีแนวทางนะคะเชิญน้องหนุ่มเลยค่ะครับสวัสดีครับนพดลนะครับเป็นเภสัชนะครับก็ตอนนี้ครับก็เลยในตัวผมเองเนี่ยผมทำในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับภาคเอกชนมาตลอดนะครับแล้วก็จริงๆเป็นคนที่ทำงานสายเทคนิคอลวิชาการนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็เลยแชร์ประสบการณ์ตัวเองนะครับเพราะว่าผมเริ่มงานจริงๆเนี่ยผมเริ่มในธุรกิจที่เป็นบริษัทที่เป็น Personal Care ครับผมทำ Procter & Gamble นะครับทำ P&G นะครับซึ่ง P&G เองจริงๆเขามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจด้านยาด้วยนะครับแต่จริงๆเขาก็มี Personal Care เขามีตัว Consumer Products นะครับสิ่งที่ผมมองว่าจริงๆมันมีโอกาสเยอะมากในแง่ของตัว Technical Career นะครับของเภสัชที่อาจจะจบมาสายไม่ว่าจะเป็นฟาร์มแคร์ที่ทำเกี่ยวกับพวกแบบ Research Clinical หรือว่าสายที่เป็นทางด้านของตัว product technology นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตนะครับเช่นอันเนี้ยถ้าเกิดผมยกตัวอย่างไอตัวขั้นตอนของการวิจัยยาสักตัวหนึ่งขึ้นมาครับไม่ว่าจะดึงแผนกไหนขึ้นมาก็ตามนะครับจะดึง quality เภสัชก็อยู่ตรงนั้นได้นะครับจะดึง clinical trial เภสัชก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับหรือว่า RA regulatory affairs เนี่ยเภสัชก็อยู่ตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่ได้ทุกขั้นตอนเลยครับรวมถึง marketing ที่เมื่อกี้พี่สุวิทย์ได้พูดไปนะครับอันนึงที่ผมมีประสบการณ์เหมือนกันเลยครับกับทางที่พี่สุวิทย์พูดนะครับก็คือผมอะดูเจ้านายผมเนาะซึ่งเจ้านายผมเนี่ยเป็นregional นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ผมเข้าไปเริ่มงานเนี่ยผมทำงานในแผนกของregulatory นะครับก็ดูเกี่ยวกับพวกตัวกฎหมายทะเบียนนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับวิชาการของตัวผลิตภัณฑ์นะครับว่าทำยังไงถึงเราจะพรูฟได้ว่ามันมีเรื่องของคุณภาพความปลอดภัย efficacy นะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ดูเลยว่าเอ๊ะผมเนี่ยอยากเป็นตำแหน่งเจ้านายผมนะครับซึ่งเขาดู Asia Pac ทั้งหมดเนาะซึ่งถ้าเกิดดูตามกราฟตัวนี้ครับมันก็คล้ายๆกับว่าเขาดูอาเซียนบวก6นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะผมทำงานมา20ปีแล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยคำว่าอาเซียนน่ะไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าอาเซียนเนี่ยเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เมืองไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราเห็นว่าอะไรเป็นอินสปิเรชันเนี่ยครับเป็นสิ่งที่มันก็ตอบโจทย์เหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งเดียวกันกับสายของทางด้านเทคนิคอลเหมือนกันนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากจะทำงานในส่วนของนอกจากคันทรีแล้วเนี่ยผมอยากจะขึ้นไปดูในส่วนของตัวregional นะครับซึ่งในแคริเอร์ของผมเองเนี่ยผมก็ทำ regional ที่ญี่ปุ่นนะครับผมอยู่ญี่ปุ่นมา4ปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนต่อนะครับจริงๆถ้าเกิดจะเป็นสายเทคนิคอลจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลงทุนนิดนึงว่าต้องไปเรียน PhD นะครับเพราะว่าค่อนข้างจำเป็นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมไปทำงาน global นะครับอยู่ที่อังกฤษนะครับตอนนั้นอยู่4ปีเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวสายของเทคนิคอลครับก็ตามประสบการณ์ผมเนี่ยไปตามพาธเดเวนี่เลยครับนะฮะผมเนี่ยเริ่มต้นจากเป็นเภสัชจบใหม่นะครับแล้วก็ไปสมัครงานนะครับผมทำงาน RA นะครับผมทำคันทรีผมทำคันทรีอยู่4ปีนะครับหลังจากนั้นผมย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นผมทำเอเชียแพคนี่อยู่4ปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมดรอปแคเรียนิดนึงผมไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็กลับมาจบ PhD ผมไปทำรีเจียนนะครับแต่ว่าผมย้ายอุตสาหกรรมเนาะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยคือผมอยู่อุตสาหกรรมที่เป็นคอสเมติกกับฟาร์มานะครับผมย้ายไปอยู่ฟู้ดซัพพลิเมนต์นะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่พวกนิวทริชั่นโปรดักต์นะครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยผมก็ย้ายกลับมาอยู่ที่ฟาร์มานะครับแล้วก็ผมไปอยู่ที่อังกฤษเนี่ยประมาณ4ปีนะครับทำ global นะครับก็จะเห็นว่าตัวcareer เองเนี่ยดูแค่ตัวผมเป็นตัวอย่างแค่คนเดียวเนี่ยครับก็จะเห็นว่าgrowth เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายขอบเขตงานนะครับย้ายอุตสาหกรรมนะครับหรือว่าย้ายแม้กระทั่งเนเจอร์ของธุรกิจนะครับจากเดิมที่อาจจะเป็นลักษณะของ manufacturer อาจจะย้ายมาทำในส่วนของ distributor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในภาคเอกชนเนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ไม่จำกัดประเทศนะครับอันนึงเลยที่ส่วนตัวต้องมองว่าคนไทยมีข้อเสียนิดนึงคนไทยไม่ค่อยอยากย้ายบ้านนะครับ
ตัวผมเองเนี่ยตอนที่ผมต้องย้ายไปญี่ปุ่นเนี่ยผมก็คิดแล้วคิดอีกนะฮะสุดท้ายก็ไปนะครับเพราะว่าอันนี้ใช้หลักการเดียวกันกับที่พี่สุวิทย์ว่าถ้าเกิดเขาให้โอกาสเราก็ต้องเทคโอกาสนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปฏิเสธไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะทำให้เขารู้แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยยูเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบว่าต้องการโอกาสตรงนี้นะครับหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ผมเจอมานะครับจากประสบการณ์เนี่ยคือจากภาพเดิมที่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นเซ็นเตอร์นะครับหรือว่าอาจจะมีฮ่องกงเป็นเซ็นเตอร์เนี่ยคือผมเริ่มมองว่าเซ็นเตอร์มันเริ่มมาอยู่ที่สิงคโปร์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะง่ายเลยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับเราเป็นหนึ่งในฮับของอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้เกี่ยวกับเนเจอร์ของระบบ Public Health เนเจอร์ของกฎหมายนะครับเนเจอร์ของความต้องการ Therapeutic Area ต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อนข้างคล้ายคลึงกันมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดเราเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับเรามูฟประเทศได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือที่อาจารย์พูดเรื่องตัวสมรรถนะว่าcompetency เนี่ยในสายของเทคนิคมันไปเกี่ยวอะไรกับเงินเดือนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันเลยนะครับว่าอันนี้ผมดึงแค่หนึ่งวิชาชีพขึ้นมาเท่านั้นเองครับคือผมดึงวิชาชีพของตัวงานที่คนที่ทำทะเบียนเนี่ยครับคนที่ทำทะเบียนเนี่ยต้องมีความสามารถ8เรื่องนะครับอย่างน้อยนะครับคือจะต้องมีความสามารถเรื่องที่1 2 3 4ซึ่งเป็นเรื่องวิชาการนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คล้ายๆกับทางพี่สุวิทย์พูดนะครับก็คือเรื่องที่5 6 7 8เนี่ยครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ soft skill นะครับจะเป็นเรื่องของ management ยิ่งเราโตมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความที่เราจะใช้วิชาการเนี่ยมันก็จะลดลงแต่ว่ามันจะเป็นงานด้านหน้ากว้างมากขึ้นนะครับแต่งาน management เนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ผมดึงตัวแค่วิชาชีพมาหนึ่งวิชาชีพเนี่ยก็ยังมีการแบ่งระดับนะครับว่าสายงานเช่นการที่คุณเข้ามาเป็นเภสัชที่ทำงานทางด้านทะเบียนกลุ่มแรกเนี่ยครับคุณอาจจะอยู่ใน job level 1นะครับแล้วก็ job level 2นะครับขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง level 4ซึ่งเป็น director นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาพของอันนี้ผมยกตัวอย่างของ1บริษัทให้ดูนะครับว่าการที่เราจะไต่ตัวระดับนะครับของตัวcareer ขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยคุณขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นแค่ assistant นะครับคุณจะขึ้นมาเป็น manager คุณจะขึ้นมาเป็น senior manager นะครับหรือว่าสุดท้ายคุณจะมาเป็น group director นะครับซึ่งแบบใหญ่มากนะครับความสามารถที่บริษัทต้องการนะครับมันไม่เท่ากันครับเช่นสมมุติว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนำองค์กรได้เนี่ยครับถ้าเกิดคุณจะเป็น director เนี่ยคุณต้องอยู่ในระดับ A เลยครับก็คือต้องเป็น advance นะครับในขณะถ้าเกิดคุณเป็นแค่ assistant เนี่ยคุณอาจจะเป็นแค่ basic ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าความแตกต่างตรงนี้ครับมันจะเป็นอันนึงที่ส่วนตัวเนี่ยผมจะต้องใช้ในการที่พัฒนาตัวผมตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่วิชาชีพเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำก็คือว่าเราควรจะต้องมีตัว competency metric เนี่ยครับให้ครบทุกสาขาเพื่อเภสัชเราเนี่ยจะได้มีตัวคล้ายๆกับเข็มทิศนะครับว่าเราต้องการจะไปยังไงนะครับเช่นแบบเคสเนี่ยผมก็มาวางแผนผมเลยนะครับเช่นสมมติผมลองมาวัดประสบการณ์ผมเองเนี่ยผมดูแล้วผมกราฟไอ้ตัวสมรรถนะของผมเนี่ยความสามารถด้านสกิลที่1ของผมเนี่ยอยู่ในระดับที่ตามเส้นสีเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลเลเวลที่1 2 3 4 5 6ในแต่ละโดเมนนะครับแต่ว่าเป้าหมายของผมเนี่ยจะต้องขึ้นไปแตะเลเวลของสีชมพูเนี่ยซึ่งเป็น1ตำแหน่งถัดมาในการโปรโมทเนี่ยให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้เรื่อง competency นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะต้องก้าวไปทางไหนแล้วจะก้าวไปยังไงนะครับสกิลไหนที่จำเป็นที่สุดนะครับเพราะเรามีช่องว่างตรงนั้นอยู่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเนี่ยให้ความสำคัญมากๆนะครับอันนี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะจริงๆมันจะมีเรื่องของตัวสกิลที่จำเป็นนะครับในปี2030นะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลแล้วก็เวอร์ชวลต่างๆนะครับซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องรู้นะครับอันนี้มาดูแล้วครับว่าถ้าเกิดผมเมื่อกี้เนี้ยผมรู้แล้วว่า competency ของผมเป็นยังไงนะครับเช่น regulatory เนี่ยครับผมเริ่มต้นจากการที่ผมเป็นแค่ staff เฉยๆนะครับไอ้ตัวนี้เป็นเงินเดือนนะครับเราจะเห็นว่าการที่ตัวเงินเดือนเนี่ยครับมันจะมีการปรับไปตามแต่ละเลเวลนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่าง5ประเทศนะครับจริงๆของไทยเนี่ยดูเทียบเคียงได้กับประมาณแบบมาเลย์นะครับจะอยู่ระหว่างมาเลย์กับสิงคโปร์นะครับอันนี้เป็น salary survey ซึ่งอาจจะเป็นมุมมองหนึ่งซึ่งภาควิชาชีพอาจจะทำในแง่ของการทำ salary survey นะครับก็จะเห็นเลยว่า
งานเทคนิคอลนะครับมีทั้งคลินิคอลรีเสิร์ชนะครับเมดิคอลแอฟแฟร์เภสัชก็เข้าไปทำได้นะครับเรกูเลทอรี่ก็เข้าไปทำได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัว data นะครับ biostat scientist เนี่ยเภสัชก็เข้าไปทำได้เหมือนกันนะครับหรือว่า R&D นี่ก็เป็นงานปกติอยู่แล้วที่เภสัชที่จบทางด้านสาย product นี่จะไปทำนะครับหรือว่าพวก market research นะครับแล้วก็พวก market access นะครับหรือว่าพวก pharmacology นะครับก็อันนี้ตอบอย่างคร่าวๆนะครับผมมองว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือทุกคนจะรู้สึกว่าเทคนิคอลเนี่ยมันไม่ใช่สายแคเรียของเภสัชแล้วเภสัชเนี่ยจะเติบโตไม่ได้แล้วเภสัชเมืองไทยจะไปสู้ใครได้นะครับในความเป็นจริงแล้วส่วนตัวขอบอกเลยครับว่าเภสัชเมืองไทยนี่ต้องชมอาจารย์ที่มหาลัยนะครับสอนดีมากคือผมมีลูกน้องเนี่ยถ้าจบเภสัชจากประเทศอื่นเนี่ยผมจะกังวลนิดนึงนะครับเช่นเภสัชของญี่ปุ่นเห็นไหมครับจะเก่งทางด้าน R&D เยอะมากแต่ว่าทางด้านฟาร์มาโคจะแบบไม่ได้เลยนะครับหรือว่าเภสัชที่อยู่ทางด้านอื่นเช่นสมมติเมืองจีนเห็นไหมครับเมืองจีนเขาก็จะได้ทางด้านพวก product ค่อนข้างเยอะแต่ของเราเนี่ยจะมีความรอบรู้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น product patient public health ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสรุปเลยครับว่าเภสัชไทยนะครับถ้าสนใจงานเอกชนนะครับสนใจงานเทคนิคอลโอกาสเยอะมากเลยครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานะครับเป็นอุตสาหกรรมระดับโลกนะครับโอกาสไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวครับแล้วอุตสาหกรรมยาไม่เคยตายครับเพราะว่าคนเราจะมีอาชีพเราจะมีอายุยืนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันมีความท้าทายของโรคแล้วก็สุขภาพมาให้เราได้เข้าไปแก้ปัญหานะครับให้เภสัชเข้าไปมีบทบาทได้ครับขอบคุณครับอาจารย์โอเคค่ะขอบคุณนะคะจะเห็นว่าในมุมของเอกชนเนี่ยมีเรื่องที่น่าติดตามอีกเยอะเลยนะคะแต่จับประเด็นง่ายๆเนี่ยที่ทั้งพี่สุวิทย์นะคะแล้วก็น้องหนุ่มให้ไอเดียเนี่ยจริงๆเรามีแค่ knowledge อย่างเดียวไม่ได้เนาะเราต้องมี soft skill มี skill หลายๆเรื่องที่จะต้องผสมผสานกันนะคะจากในภาคเอกชนเนี่ยเดี๋ยวเรามาที่ภาครัฐนิดนึงนะคะในทุกๆหน่วยงานของภาครัฐนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามพี่ชัยวัฒน์นะคะว่าในความก้าวหน้าของวิชาชีพเภสัชกรรมเนี่ยค่ะนะคะในหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันเป็นยังไงได้บ้างนะคะเรียนเชิญพี่เลยค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวขอแชร์สไลด์ของพี่นะคะครับช่วยแชร์สไลด์เชิญเลยค่ะครับก็ของผมแล้วก็อีกหลายๆท่านต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องภาครัฐนะครับจริงๆภาครัฐเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่รับเภสัชเข้ามาเยอะในช่วงแรกๆแต่ตอนหลังนี่ผมว่าไปอยู่เอกชนกันเยอะมากกว่านะครับตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยากได้อะไรในเรื่องความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพของเภสัชส่วนใหญ่เนี่ยเราก็คงอยากจะได้ความก้าวหน้าที่เลื่อนระดับเลื่อนสีขึ้นนะครับแล้วก็มีความก้าวหน้าในเรื่องค่าตอบแทนต่างๆแต่ว่าสำหรับข้าราชการเนี่ยถ้าจะดูเนี่ยนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนเราต้องรู้ตัวเองก่อนว่าสถานการณ์จริงตอนนี้เรามีคนเท่าไหร่เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นต้นแบบให้กระทรวงอื่นๆเภสัชในกระทรวงอื่นสามารถถ้ากระทรวงสาธารณสุขก้าวหน้ากระทรวงอื่นเขาก็จะต้องดูว่าเราจะก้าวหน้าตามได้อย่างไรและดูภาพรวมเนี่ยนะครับเภสัชทั้งกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้เราทำข้อมูลเมื่อปีที่แล้วตอนที่เราทำขอเภสัชกรเลื่อนไหลระดับ8เนี่ยเรามีเภสัชกรทั้งหมดเนี่ย 9,671 คนทั้งกระทรวงนะครับ 9,600 ถ้าเป็นพยาบาลไม่อยากพลาดพิงเขาประมาณแสนคนแปลว่าเขามากกว่าเรา10เท่านะครับของเราก็จะกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับ 8,000 กว่าคนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นกรมแพทย์กรมควบคุมโรคกรมสนับสนุนบริการอย.กรมวิทย์นะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าความก้าวหน้าของแต่ละกรมเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำนักงานปลัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน่วยงานที่เยอะที่สุดแล้วล่ะมีทั้งสสจ.มีทั้งโรงพยาบาลชุมชนมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับความก้าวหน้าก็เป็นอย่างที่เห็นตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมีอยู่81คนที่เป็นเชี่ยวชาญปลายปีนี้ก็น่าจะได้ของสสจ.อีก3จังหวัดนะครับก็จะมีลำปางมีนครพนมแล้วก็เพชรบุรีนะครับอันนี้ก็ผ่านค่างานไปแล้วเข้ากับประกายกำหนดตำแหน่งระดับสูงแล้วก็จะมีเชี่ยวชาญมากขึ้นแต่กรมแพทย์เขาก็จะเยอะหน่อยนะครับนั่นก็ต้องให้กรมน้องที่อยู่อย.กับกรมวิทย์ไปลองดูว่ากรมแพทย์ต่อเลยครับ
ถ้าดูตำแหน่งนะครับก็จะเห็นว่าก็จำแนกได้ประมาณนี้นะครับคนของเราก็ประมาณสักที่ผมบอก 9,000 แต่ว่าตอนนี้ยังไม่รวมน้องใหม่ที่เป็นพนักงานราชการนะครับที่รับมา2ปีในปีนี้ปีที่แล้ว310ปีนี้อีก400นะครับก็รวมไป750แต่เป็นพนักงานราชการไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็มีข้าราชการที่ได้บรรจุรุ่นโควิดประมาณสัก100คนงั้นรวมๆก็ตัวเลขก็ประมาณ 11,000 นะครับของทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับต่อเลยครับเราสไลด์ต่อไปครับก็ถ้าจำแนกโดยกราฟก็จะเห็นว่าแต่ละว่าหน่วยงานมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่จะเห็นได้ว่าเราก็จะกระจายไปอยู่ในทุกกรมทุกกระทรวงแล้วก็อยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดนะครับทีนี้ถ้าดูเฉพาะสำนักงานปลัดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่าตอนนี้เราแบ่งเป็นอะไรส่วนใหญ่เราก็จะเป็นระดับปฏิบัติการนะครับชำนาญการก็จะเยอะมากเลยครับตอนนี้คนที่อยู่ชำนาญการเนี่ยเราอยากขึ้น48เยอะมากนะครับชำนาญการพิเศษเรามีอยู่ประมาณ 8% เที่ยวชามี81คนนะครับตอนนี้ก็จะเพิ่มอีก3ชั้นบัตรสสจนะครับก็คนที่เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อยากจะก้าวหน้ามากๆเพราะว่าเป็นชำนาญการอยู่นานมีกว่าครึ่งนะครับ 52% นะครับงั้นอันนี้เป็นกลุ่มนึงที่คิดว่าเราอยากจะก้าวหน้าขึ้นไประดับชำนาญการพิเศษนะครับพอเราจะไปเป็นชำนาญการพิเศษมันก็ต้องมานั่งคิดดูว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำอย่างไรเพราะว่าตอนรุ่นหลังเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เราพบก็คือว่าเราจบ6ปีกันเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวไปสไลด์ต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปจะชี้ให้ชัดขึ้นอันนี้เป็นปีที่จบการศึกษาทีนี้เราทำไมเลือกปี2557เป็นตัวคัดพอยต์เพราะว่าเรากะดูแล้วคำนวณดูแล้วว่ามหาลัยแต่ละมหาลัยเนี่ยสอนนักศึกษา6ปีเนี่ยให้จบมาไม่พร้อมกันฮัตพอยต์เนี่ยก็คือว่าจบหลังปี57ที่เข้ามารับราชการคือมันจะเป็น6ปีละถ้าก่อนหน้านั้นมันก็จะมีคะกันมีทั้ง5ปีและ6ปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ถ้าไปที่กราฟนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่คนที่ทำงานเข้ามาทำงานก่อนปี57นะครับเข้ามาหลังปี57เนี่ยก็ประมาณทั้งจบหลังปี57ก็ประมาณทั้ง 15% นะครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังเป็นคนที่จบ5ปีนะครับแต่เราได้เป็นชัดไปคัดพอยต์เพื่อให้เห็นภาพรวมเฉยๆนะครับและอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าแล้วพวกเภสัชที่จบ6ปีเราจะมีความก้าวหน้าให้เขาอย่างไรนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้เขาก้าวหน้าขึ้นเทียบกับหมอเทียบเข้ากับทันตแพทย์ที่เขาจบ6ปีเหมือนกันอันนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่ที่ต้องเราต้องหันมาพิจารณาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยข้อมูลเนี่ยที่เรามีข้อมูลอย่างนี้เพราะว่าทีมของเรานะครับโดยเฉพาะพี่กิติที่เป็นประธานพี่ธงชัยมีผมมีน้องทรงวุฒิเนี่ยเราทำงานอยู่กระทรวงมาตลอดเราถึงมีข้อมูลชัดเจนขนาดนี้แล้วเราก็ทำงานหลายอย่างไปเยอะมากนะครับเป็นหน้าที่ที่เราทำอยู่ในกระทรวงแล้วเราก็ผลักดันกันมาหลายเรื่องหลายกรณีนะครับโดยเฉพาะความก้าวหน้าที่เรามองเป็นเป้าหลักก็คือเรื่องของระดับชำนาญการพิเศษที่ทุกคนอยากได้นะครับทีนี้ผมขออนุญาตไปอาจารย์จะเปิดสไลด์นี่ก็จะเห็นเซกเมนต์ของมันว่าเป็นพอร์ชั่นที่มันจะบอกว่าคนของเราส่วนใหญ่เป็นยังไงนะครับทีนี้มาก็ถึงคำถามว่าแล้วมันจะก้าวหน้าอย่างไรนะครับมันจะก้าวหน้าอย่างไรมันจะมีวิถีทางที่จะทำให้พวกเราโตได้อย่างไรไปสไลด์เลยครับอันนี้เนี่ยผมเรียนอย่างนี้วิธีการที่เราจะได้48 กพ.เนี่ยเขาระบุมาแล้วเขากำหนดวิธีการเลยว่าถ้าคุณจะก้าวหน้าเป็นระดับชำนาญการพิเศษคุณมีทางอยู่3-4ทางซึ่งต้องดำเนินการตามหัว2เนี่ยเขาเรียกว่าหนังสือที่นร.1108ทับหัว2ลงวันที่19กุมภาพันธ์2558อันเนี้ยเป็นกรอบแนวทางในการที่จะทำให้ได้ชำนาญการพิเศษค
ทำให้เชี่ยวชาญทำให้ทรงคุณวุฒิทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นแนวทางที่จะพัฒนาข้าราชการเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเดินตามนะครับทีนี้มันมีในหนังสือฉบับนี้มันมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับต่อเลยครับนะครับหลักเกณฑ์กำหนดแนวทางที่เราจะได้48เนี่ยมันมีอยู่3 4เรื่องแนวทางที่1ก็คือว่าคุณเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเป็นหัวหน้ากลุ่มงานคุณก็ได้ชำนาญการพิเศษไปอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มีหัวหน้ากลุ่มงานบริษัททั่วประเทศได้หมดนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันจะเป็นจุดอ่อนก็คือว่าน้องบริษัทที่ไปอยู่หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยอาจจะยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษเพราะว่ายังไม่ได้มีการกำหนดแล้วก็ยังไม่ได้ยึดตำแหน่งยังไม่ได้อะไรเลยว่ากันนะครับมันต้องมีเงินนะครับมันต้องไปยึดตำแหน่งข้าราชการคนอื่นมาแล้วเอาเงินมาพ่อเพื่อให้กำหนดเป็นระดับชำนาญการพิเศษได้แต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นหลักการคือหัวหน้ากลุ่มงานที่เป็นระดับชำนาญการพิเศษซึ่งอันเนี้ยก็จะมีอยู่ในกลุ่มงานของเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนด้วยซึ่งเดี๋ยวให้ทางสมมุติคุยต่อนะครับอันนี้เป็นอยู่แล้วโดยปกติไม่ต้องทำอะไรเป็นหัวหน้ากลุ่มงานก็โอเคแบบที่สองก็คือว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์คืออันนี้แหละที่เราอยากได้ข้อสองก็คือว่าแพทย์ทันตแพทย์สัตวแพทย์พวกนี้เขาสามารถที่จะเลื่อนไหลจากการเริ่มนับหนึ่งด้วยระดับ4คือระดับปฏิบัติการแล้วเลื่อนไหลไปถึงระดับ48ได้ทุกคนทุกคนนะครับแต่ในขณะที่เภสัชเราตอนนี้เมื่อก่อนเราจบ5ปีก็ได้ไปเป็นแค่ชำนาญการพิเศษแต่จะไปเป็นชำนาญการพิเศษได้มันก็ต้องมาต่อสู้กันเพราะตอนนี้6ปีเมื่อกี้ผมชี้เห็นแล้วนะครับคนมันก็ยังไม่เยอะนะครับมีประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นคนที่เรียน5ปีนะครับคนที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยที่จะเรียน6ปีเนี่ยยังไม่มากเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องผลักดันกันต่อไปแต่จริงๆอ่ะทีมทำงานที่เราทำอยู่ที่กระทรวงเราทำไปแล้วเราเคยเสนอไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเสนอพร้อมกับพยาบาลตอนสมัยท่านปลัดสุขุมเนี่ยแต่พยาบาลเขาไม่ได้คิดแบบเราเขาใช้ระบบฮิปซึ่งฮิปก็คือเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์ระบบอีกระบบหนึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องแต่เราเสนอให้เลื่อนไหลทุกตำแหน่งนะครับโดยเราจะเสนอที่6ปีก่อนนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งที่เราอยากผลักดันแล้วเรามองว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ยืนตามนั้นมาตลอดสำหรับคณะทำงานที่กระทรวงนะครับจริงๆก็มีพี่กิติมีผมมีทีมกบลสที่สปเนี่ยเราก็ทำงานเรื่องนี้มาตลอดนะครับเสนอเข้าไปแล้วตอนนี้ก็จะกลับมาทบทวนเพื่อผลักดันเข้าไปใหม่นะครับก็คนทำงานก็คือรูปภาพที่เราเอาไว้ทำ PR ตอนที่เห็นครั้งแรกนะครับเรื่องที่3ที่จะสามารถขึ้นระดับชำนาญการพิเศษได้ก็คือสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้กำลังทำที่เราเรียกว่า IIT นะครับเดี๋ยวผมจะมีข้อมูลให้นะครับอันนี้ข้อ2กับข้อ3ข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องยุบตำแหน่งมันเป็นเรื่องของพอเรากำหนดตำแหน่งได้แล้วถ้าเรากำหนดตำแหน่งที่หน่วยงานไหนเราบริษัทคนนั้นสามารถเลื่อนไหลขึ้นไปถึงระดับชำนาญการพิเศษได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเอาโดยไม่ต้องยุบตำแหน่งคนอื่นเอาเงินมาเติมนะครับแต่รัฐบาลแต่กระทรวงสาธารณสุขสามารถหาเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายมาเติมเงินในตำแหน่งนั้นให้สามารถเลื่อนไหลได้ทีนี้ถามว่าเติมเท่าไหร่เดี๋ยวดูสไลด์ต่อไปแต่ว่าเอาแบบที่4ก่อนนะครับแบบที่4คือตำแหน่งที่มีผู้มีประสบการณ์และปฏิบัติงานในกลุ่มที่มีฐานะเท่ากับกองแต่ว่ามีบุคลากรทำได้ก็คือเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเภสัชคนที่2ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้จะเป็นแบบซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูจำนวนเภสัชจำนวนนักวิชาการจำนวนเภสัชที่ปฏิบัติงานนะครับก็ต้องอันนี้มีอยู่แล้วแต่เราก็ขอเพิ่มได้เพราะโดยสรุปเนี่ยมันมีอยู่4แบบ4เรื่องนะครับมีอยู่4แบบ4เรื่องที่เราจะทำงานการทำงานที่จะพัฒนาให้พวกเราที่เป็นชำนาญการขึ้นในชำนาญการพิเศษมันมีอยู่4ทางทางที่1เนี่ยเป็นหน้ากลุ่มงานอันนี้ชัดเจนนะครับก็ต้องไปหาทางเติมโดยเฉพาะน้องอย่างเภสัชที่ไปอยู่ใน
แพทย์แผนไทยที่เป็นกลุ่มงานที่ถูกกำหนดขึ้นใหม่นะครับหรือในเรื่องของทำถ้าจะทำภาพรวมต้องทำให้ได้เลื่อนไหลเหมือนแพทย์แผนไทยที่สามารถขึ้นไปถึงได้ระดับชำนาญการพิเศษนะครับสายวิทย์เทคโนเนี่ยกำลังทำเดี๋ยวมีข้อมูลให้สายที่4ก็คือคนที่2นะครับจริงๆอย่างสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็มีกำหนดการกำหนดคนที่2แล้วแต่ว่ายังไม่มีเงินงบประมาณที่จะยุบตำแหน่งเอาคนมายุบคนตำแหน่งอื่นๆมาเพื่อจะเอาเงินมาพอกในตำแหน่งนี้นะครับอันนี้มันก็จะมีอยู่สี่ทางแต่จะถามว่าตอนนี้ณวันนี้มันไปถึงไหนนะครับผมให้ดูนิดหนึ่งสไลด์ถัดไปทำไมผมต้องพูดว่าต้องใช้เงินเยอะคือกพ.เขามีวิธีคิดว่าเขามีวิธีคิดว่าในแต่ละตำแหน่งที่จะเติบโตก้าวหน้าจากชำนาญการพิเศษมันจะมีค่ากลางที่เขาจะไว้คำนวณเม็ดเงินที่มันติดส่วนใหญ่เลยมันติดเรื่องเงินนะครับเพราะว่ารัฐบาลคุมเรื่องซีโร่โกสและคุมเรื่องงบประมาณมานานถ้าดูสิ่งที่ผมเขียนวงกลมกรอบสีแดงไว้จะเห็นว่าถ้าคุณไปชำนาญการและขึ้นไปชำนาญการพิเศษซึ่งคุณจะมีเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 7,000 บาทสำหรับเภสัชเนี่ยเงินที่ใช้ต่อหัวของข้าราชการตกหัวละ 7,000 บาทถ้าขึ้น100คนแปลว่าต้องใช้ต่อหัวละ 20,000 บาทต่างกันนะครับที่เป็นค่ากลางถ้าขึ้น100คนนะครับ100คนเนี่ยคุณจะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่อ่ะประมาณ2ล้านน่ะนี่ออกไปครับ2ล้านใช่มั้ยงั้นมันก็ต้องค่อยๆไปมันก็ต้องค่อยๆไปต้องต่อสู้เพราะงบประมาณมันก็มีจำกัดเนี่ยเปอร์เฮดอันนี้จะเป็นข้อจำกัดเลยที่เราบอกว่าทำไมน้องๆ อาจจะต้องถามว่าพี่ทำไมมันติดเรื่องเงินติดเรื่องทองติดเรื่องยุบตำแหน่งเพราะว่านี่เป็นเรื่องเทคนิคของวงเงินงบประมาณนะครับเอาละแต่ผมไม่เห็นแล้วกันว่าถ้าคุณเป็น C7 ธรรมดาคุณมีเงิน 3,500 ประจำตำแหน่งแต่ถ้าคุณเป็นชำนาญการพิเศษถ้ามันจะใช้เงิน57,000 เพราะว่ามันต้องรวม 5,400 คูณ2เข้าไปด้วยนะครับค่าใช้จ่ายพวกนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องเงินเลยแหละปัญหาเมื่อกี้ผมอธิบายแล้วคือวิธีการทำอันนี้เรื่องข้อจำกัดนะครับต่อไปนะครับต่อสไลด์ถัดไปทีนี้ถามว่าทำอะไรนี่เรื่อง R&D ให้ข้อมูลนะครับข้อมูลก็ตอนนี้ก็เป็นสเต็ปอย่างเงี้ยพวกเราส่วนใหญ่ก็จะถ้าใครทำก็จะเห็นว่าเรากำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะทำให้พวกเราเนี่ยพิจารณาเรื่อง C8 R&D เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทำยังไงนะครับต่อไปเลยครับตอนนี้กรรมการกำลังพิจารณาตอนนี้มีคนขอเข้ามาแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยเท่าที่อยู่ในแผนของปี64เนี่ยสำนักงานปลัดขอมา192รวม234แต่เสนอผลงานเข้ามาทั้งหมด156คนยังคงเหลืออีก36นะครับกรมต่างๆก็เสนอเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลอยู่ที่เสนอเข้ามาแล้ว162คนกรรมการก็กำลังพิจารณากันอยู่นะครับก็162คนนะครับกำลังเร่งทำให้เสร็จภายในปีนี้นะครับส่วนจะได้เท่าไหร่มันก็จะไปติดอยู่ที่วงเงินงบประมาณที่กระทรวงจะหามาบรรจุให้เราได้นะครับต่อครับทีนี้ผมคุยไปแล้วจริงๆผมพูดเรื่องสไลด์นี้ไปแล้วล่ะสิ่งที่เราผลักดันกันมาก็คือเรื่องการขับเคลื่อนให้ระดับชำนาญการพิเศษแบบเลื่อนไหลนะครับระดับชำนาญการแบบพิเศษแบบเลื่อนไหลเราก็คิดว่า6ปีเนี่ยมันควรจะเอาไปต่อรองได้แต่เคยคุยกับกพ.ทีมงานกพ.ครั้งนี้เขาก็บอกว่าเอ้ยมันต้องไปเขียนทำค่างานให้ชัดเจนต้องมานั่งต่อรองกันต้องมาทำการศึกษากันว่ามันจำเป็นมีค่าคุณมีค่างานเทียบเท่าแพทย์หรือทันตแพทย์ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับส่วน5ปีก็ต้องร่วมกับสภานะครับร่วมกับคณะผู้จัดการทำหลักสูตรพัฒนาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องชำนาญการพิเศษเรื่องไหนนะครับทีนี้ผมไปอีกอันหนึ่งอ่ะอันนี้จะเป็นสไลด์สุดท้ายแล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำไปดูว่าถ้าตามบ.2ที่เมื่อกี้ผมพูดเมื่อกี้มันมีทางหนึ่งที่เราจะโตได้ก็คือเรื่องของการทำให้กลุ่มงานของเราเนี่ยมีกลุ่มงานย่อยนะครับให้นึกภาพอย่างโรงพยาบาลเขาจะมีฝ่ายการจะมี
งาน OPD มีบอร์ดต่างๆเนื่องเขาสามารถขึ้น C8 ได้เยอะนะครับแต่เขามีคนแสนได้เยอะของเราเนี่ยถ้าเราสามารถแตกกลุ่มงานให้เป็นหลายๆกลุ่มมันก็จะสามารถกำหนดเป็นชำนาญการที่สุดได้มากขึ้นครับอันนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปเรื่องสุดท้ายที่ผมคิดว่าเนี่ยอยู่ในแผน3ปีได้ก็คือว่า3ปีเนี้ยใครที่ยังไปชำนาญการใกล้เกษียณก่อนเกษียณคุณต้องได้ชำนาญการพิเศษนะครับอันนี้ต้องผลักดันให้ได้ทำแผน3ปีนะครับแล้วก็ถ้าเงินเดือนคุณถึงเงินเดือนตันพอดีคุณอาจจะขอเครื่องราชชั้นสายสะพานนะครับมันอาจจะมาไม่ทันแต่ว่ามันท่านจะได้แต่งแน่ๆตอนที่ท่านเกษียณแล้วคือชั้นสายสะพานตอนที่เกษียณไปแล้วนะครับงั้นอันนี้เป็นเรื่องนึงที่ผมคิดว่าเราต้องไปทำต่อนะครับแล้วต้องทำให้ได้นะครับอยู่ในแผน3ปีนะครับงั้นของผมคงไม่จบแค่นี้จริงๆยังมีอีกเยอะนะครับมีเยอะที่ต้องคุยกันเพราะปัญหาที่มีเยอะมันทำงานมาหลายปีเพราะมันก็จะต้องมีเงื่อนไขเยอะก็คงประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเข้าใจว่าเกินเวลานะครับขอบพระคุณครับขอบคุณพี่ชัยวัฒน์มากเลยนะคะรายละเอียดของการความก้าวหน้าของเภสัชเยอะมากนะคะแล้วก็ในอนาคตเราน่าจะลื่นไหลได้แน่นอนค่ะนะคะทีนี้เรามาที่พี่ธงชัยต่อนะคะว่าเราจะเตรียมความพร้อมของเภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์นะคะโรงพยาบาลทั่วไปยังไงได้บ้างคะเชิญพี่เลยค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับก็หลังจากที่ได้ฟังเภสัชกรชัยวัฒน์แล้วก็คิดว่าก็คงน้องๆก็คงยังไงครับบางคนอาจจะฟังแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันค่อนข้างจะยากเนาะนะครับมันค่อนข้างจะยากนะครับสำหรับเภสัชกรเราที่จะก้าวสู่ตำแหน่งชำนาญการพิเศษนะครับนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะพยายามเล่าให้น้องๆทั้งหลายได้เข้าใจโดยง่ายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็อาจจะง่ายนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าการที่เราจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางเภสัชกรเลือดไหลหรือว่าเป็นเภสัชกรสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งตามกฎของกพ.เนี่ยจะต้องใช้วิธีการประเมินค่างานนะครับซึ่งหลายๆคนนี้ก็อาจจะเคยได้ยินแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่างานแต่ว่าในส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการประเมินค่างานเนี่ยมันคืออะไรนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางผมก็จะขออนุญาตมาคุยสั้นๆนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่างานนะครับครับพอพูดถึงเรื่องการประเมินค่างานเนาะนะครับก็ภาษาอังกฤษก็คือ job evaluation นะครับนะก็อันนี้ก็คิดว่าเป็นเทคนิคที่เป็นสากลเนาะในองค์กรที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเนี่ยเวลาเขาจะให้กำหนดระดับตำแหน่งหรือว่าจะให้ค่าตอบแทนอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้เทคนิคหาเครื่องมือที่จะมาวัดว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยควรจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนนะครับควรจะมีค่าใช้จ่ายมีได้รับค่าตอบแทนอะไรยังไงนะครับอันนี้การประเมินค่างานก็เลยเป็นวิธีอันหนึ่งที่ทางปภ.ของเราเนี่ยได้เอามาใช้ก็หลายปีแล้วนะครับหลายปีแล้วก็ลักษณะก็จะเป็นว่าจะมีวิเคราะห์งานในหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งนะครับแล้วก็กำหนดหัวข้อที่จะใช้ประเมินนะครับแล้วก็โดยมีรายละเอียดหัวข้อประเมินย่อยๆเสร็จแล้วก็ประเมินดูว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยมีค่างานเท่าไหร่นะครับนะแล้วก็โดยทั่วไปกพ.เราก็จะกำหนดเป็นค่ามาตรฐานเช่นระดับชำนาญการซึ่งตอนนี้ถ้าในสายไม่ว่าจะเป็นสายรปศ.รปช.หรือสายสสจ.รปช.อะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นชนกลุ่มใหญ่เนาะจากข้อมูลของน้องชวัฒน์ที่นำเสนอมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่าประมาณ50%แต่ถ้าสายรปศ.รปช.นี่ประมาณ60%ที่ยังเป็นชำนาญการอยู่ค่างานของชำนาญการเนี่ยจากคะแนน100เนี่ยก็65 คะแนนนะครับมันแต่ถ้าค่างานของระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปเนี่ยนะครับจะต้องได้ค่างานที่ประเมินแล้วเนี่ยได้85 คะแนนดูแล้วก็ไม่ยากเกินไปเนาะทุกวันนี้เราทำงานชำนาญการเนี่ย65ทวัฒนางานอีกสัก25 คะแนนก็จะได้นะครับอันนี้ถ้าคิดแบบง่ายๆอย่างคนที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องการประเมินค่างานนะครับนะตอนนี้การที่เราจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษเนี่ยกพ.กำหนดไว้เลยว่างานของเราจะต้องเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญสูงมากนะและต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ยากมากในงานของเรานะครับ
ซึ่งถ้าเรางานของเราเนี่ยประเมินดูแล้วเนี่ยมันสูงมากแก้ไขปัญหาที่ยากมากเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้งานของเราเนี่ยได้ตั้งแต่80คะแนนขึ้นไปเนาะนะครับเวลาประเมินค่างานเนี่ยเราจะต้องจัดทำตามแบบประเมินค่างานของปภ.นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับแล้วก็เวลาอธิบายค่างานของเราตามหัวข้อของแต่ละหัวข้อของแบบประเมินเนี่ยต้องอธิบายโดยเอาหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับก็คือเอางานที่เราทำจริงมาเล่านะให้เป็นเหตุเป็นผลนะครับว่ามีความเป็นมายังไงแก้ไขยังไงแล้วผลออกมาเป็นยังไงอันนี้ให้เป็นลักษณะหลักฐานเชิงประจักษ์น้องๆที่อยู่โรงพยาบาลก็คงคิดว่าคงไม่ยากเท่าไหร่เนาะเพราะเราได้รับการฝึกเกี่ยวเวลาเราทำ HA ทำอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขแล้วก็วัดผล PDCA ไปนะครับแต่หลายๆคนในเวลาไปเขียนประเมินค่างานเนี่ยมักจะไปติดเรื่องเกี่ยวกับการเอาหลักทฤษฎีความรู้มาใส่แล้วก็อธิบายอะไรที่มันเป็นนามธรรมไม่ได้สะท้อนถึงงานที่เราทำจริงนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้คะแนนค่างานไม่สูงนักนะครับนะเวลาเขาประเมินค่างานระดับชำนาญการพิเศษนะครับเขาก็จะมี4หัวข้อนะครับ4หัวข้อตั้งแต่เรื่องของหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับอันที่2ก็ความยุ่งยากของงานนะครับอันที่3คือการกำกับตรวจสอบแล้วก็อันที่4คือการตัดสินใจคือการประเมินค่างานเขาจะวัดว่างานในตำแหน่งที่เราทำอยู่เนี่ยตำแหน่งเภสัชกรที่เราทำอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในสสจ.รพส.รพท.รพช.เนี่ยนะครับลักษณะงานของเราเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นยังไงนะมีความยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนการกำกับตรวจสอบนี่หมายถึงว่าเราทำงานโดยอิสระหรือว่าผู้บังคับบัญชาต้องคอยมาจี้มาเช็คมาตรวจสอบอยู่ตลอดถ้าหากว่าเราต้องมาถูกจี้ถูกเช็คตรวจสอบอยู่ตลอดเนี่ยแสดงว่าตำแหน่งของเราเนี่ยยังไม่สูงอาจจะเริ่มอยู่ในแค่ระดับปฏิบัติการเนาะถ้าจะถึงระดับชำนาญการพิเศษเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับที่ว่าเราสามารถทำงานของเราเองได้นะไม่ต้องให้ใครมาจี้มาใช้มากำกับตรวจสอบนะเราก็มีหน้าที่แค่รายงานความก้าวหน้าทุกไตรมาสนะให้กับผู้บริหารอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับการตัดสินใจนี่ก็สำคัญถ้าเราระดับเด็กๆเนี่ยอำนาจตัดสินใจของเราน้อยมันเราก็ต้องนำเสนองานของเราเนี่ยให้เขาเห็นว่าเรามีในการทำงานนี้มีอำนาจตัดสินใจยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นหลักของการประเมินค่างานนะครับลองมาดูรายละเอียดสักแต่ละหัวข้อเนาะอันแรกเนี่ยเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยเขาอย่างที่บอกไปเนี่ยเขาก็จะวัดว่างานที่เราทำเนี่ยต้องใช้องค์ความรู้หรือหลักวิชาการเนี่ยแนวคิดอะไรแค่ไหนนะครับมีการประยุกต์ใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งเนี่ยแค่ไหนแล้วอีกอันนึงก็คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนี่ยมันตรงกับยุทธศาสตร์แผนงานของชาติของกระทรวงอะไรหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเรานำเสนองานของเราตรงกับประเด็นพวกนี้เนี่ยค่างานเราก็จะสูงเนาะนะครับนะโดยปกติแล้วอย่างที่บอกก็คือหน้าที่และความรับผิดชอบเนี่ยคะแนนเต็มมันจะ30คะแนนนะครับมันถ้าเราจะได้80เมื่อกี้เราบอกแล้วใช่มั้ยครับว่าภาพรวมเนี่ยเราจะต้องได้80เต็ม100เราจะต้องได้ 80% เพราะเวลาประเมินแล้วเนี่ยค่างานเราควรจะอยู่ในระดับนะบุลเลตที่3หรือ4เนาะถ้าเราประเมินแล้วเนี่ยอยู่ในบุลเลตที่3เนี่ยคือคะแนนเราได้25นะถ้าบุลเลตที่4ก็คือ26คะแนนนะครับงั้นเวลาเราอธิบายเนี่ยเราก็ต้องพยายามอธิบายว่าถ้าเราจะเอางานของเราว่าอยู่ในบุลเลตที่3เนี่ยต้องบอกว่างานเรายากมีขอบเขตเนื้อหาหลากหลายต้องใช้ความคิดริเริ่มอะไรยังไงแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรยังไงแต่ถ้าเราสามารถอธิบายถึงขั้นว่าเราไม่ใช่ยากธรรมดายากมากด้วยอันนี้เราก็สามารถจะบอกว่าเราอยู่ในระดับที่4คือ26ถึง30คะแนนการประเมินค่างานเนี่ยเราจะเป็นคนประเมินตนเองเนาะเราจะเขียนไปก่อนนะครับเขียนไปก่อนว่าเราอยู่ในระดับไหนนะครับในแบบประเมินค่างานเสร็จแล้วทางกลุ่มงานกองบริหารทรัพยากรบุคคลทางเลขาเนี่ยก็จะใช้มีเครื่องมือคอมพิวเตอร์ที่โปรแกรมที่เขาจะประมวลออกมานะครับว่าที่เราประเมินออกมาแล้วเนี่ยตรงกับที่ระบบมันบอกหรือเปล่านะครับเขาก็มีรายละเอียดว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะจับผิดได้ด้วยเนาะเดี๋ยวถ้าหากว่าเราประเมิน4องค์ประกอบเนี่ยไม่คะแนนไม่สอดรับกันเนี่ยก็อาจจะทำให้ตกไปนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของโปรแกรมนะครับเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบนี่เราอาจจะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าสายโรงพยาบาลเนี่ยเรางานที่เราทำกันมากก็เช่นเรื่องการจัดการเชื้อดื้อยานะครับการจัดการเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นงานยุทธศาสตร์ชาติแน่นอนเพราะปัญหาการดื้อยาแอนติไบโอติกนะครับเราก็อาจจะบอกว่าเภสัชกร
จะต้องรับผิดชอบการจัดการเชื้อด้วยยาจะต้องใช้องค์ความรู้ในเรื่องการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียต่างๆการใช้ยาปฏิชีวนะให้สอดคล้องกับท่าเภสัชจุลนศาสตร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คือยกความรู้ที่เราต้องใช้เนี่ยมาอธิบายให้กพ.ฟังนะครับผมไม่ใช่ความรู้แค่พื้นๆว่าเช็คยาอะไรเฉยๆเนาะนะครับมันต้องพยายามเขียนให้เขาเห็นว่าในเราต้องทำอะไรยังไงการดูแอนตี้ไบแกรมการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาการบริหารยาให้เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องพยายามยกให้กพ.เข้าใจนะครับพอพูดถึงเรื่องกพ.เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอันนึงก็คือตอนที่อย่างที่น้องชัยวัฒน์บอกอะทีมทำงานในเรื่องการผลักดันความก้าวหน้าของเภสัชกรเนี่ยก็มีครั้งหนึ่งก็เชิญกพ.มานะฮะกพ.เขาก็พูดในที่ประชุมเลยว่าเขาเวลาเขาไปคนไข้เนี่ยไปรับบริการที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเขามองไม่ออกว่าเภสัชกรนี่ทำอะไรเพราะว่าเวลาเขาไปรับยาที่ห้องยาเนี่ยเภสัชกรก็ส่งยาให้เขาแล้วก็บอกวิธีรับประทานอะไรแค่นั้นเองนะครับอันนี้ทีมงานของเราเนี่ยก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับพอว่าจริงๆงานหลังบ้านของเภสัชเราเนี่ยกว่าจะรับใบสั่งยาแล้วจนถึงจ่ายยาให้กับคนไข้เนี่ยเราต้องผ่านกระบวนการอะไรยังไงบ้างการคัดกรองการตรวจสอบการรีคอนไซน์นะครับการดูความปลอดภัยของผู้ป่วยอะไรหลายอย่างนะก็พอเข้าใจก็มีการพาเขาไปดูนะครับมันตรงนี้เราจะต้องพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจนะครับในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของเราเนาะว่าต้องใช้ความรู้แค่ไหนเพราะเขาก็มักจะมองว่าเภสัชก็แค่จ่ายยาตามใบสั่งยาของแพทย์เท่านั้นเองนะจริงๆซึ่งจริงๆเราก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เนาะต้องพยายามเขียนให้เขาเข้าใจนะเรื่องของความยุ่งยากของงานเป็นคะแนนอีก30 คะแนนนะเมื่อกี้หน้าที่ความรับผิดชอบมี30แล้วนะความยุ่งยากอีก30ก็เป็นถ้าทำ2 ข้อนี้ได้ก็จะได้60 คะแนนแล้วนะครับเรื่องความยุ่งยากของงานเนี่ยตามกรอบสีเหลืองที่ผมพยายามสรุปไว้ทำความเข้าใจไว้ในฐานะที่เคยเขียนเรื่องการประเมินท่างานของเภสัชกรระดับทรงคุณวุฒินะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่กิติคงเล่าให้ฟังว่าทางกระทรวงนี้มีการทำเรื่องคำขอกำหนดตำแหน่งเภสัชกรทรงคุณวุฒิแล้วนะครับโดยเฉพาะสายงานด้านเภสัชกรรมการผลิตหรือเภสัชกรรมคลินิกเนี่ยได้ส่งไปแล้วนะครับก็เรื่องความยุ่งยากเนี่ยเราต้องอธิบายให้เขาเห็นว่างานของเราเนี่ยต้องคิดเชิงวิเคราะห์ต้องแยกแยะปัญหาสาเหตุอะไรยังไงบ้างต้องคาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นและนอกจากนี้เราถ้าเรามีการทำงานที่ต้องใช้กระบวนการวิจัยเข้าไปด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะทำให้ค่างานของเราสูงพาร์ทนี้เราอาจจะยกตัวอย่างของการบริหารจัดการในสถานการณ์โควิดก็ได้เนาะนะครับซึ่งปีกว่าที่ผ่านมาที่เราคล่ำเพ่งแล้วก็หนักหนาสาหัสกับการแก้ปัญหาเรื่องการบริหารยาการจัดการให้เข้าถึงวัคซีนการเข้าถึงฟาวิพิลาเวียจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่จบเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเล่าเรื่องนี้มาเพื่อเป็นตัวเรียกคะแนนนะครับว่าเราเนี่ยต้องมีการคาดการณ์สถานการณ์ยังไงมีการวิเคราะห์ปัญหาอะไรยังไงนะครับแล้วก็ออกแบบระบบงานยังไงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดทำแผนการบริหารเวชภัณฑ์นะครับการจัดหายาเพื่อให้คนไข้ได้รับยาหรือว่าการพัฒนาระบบบริการเภสัชกรรมให้คนไข้โรคเรื้อรังได้รับยาต่อเนื่องนะไม่ต้องมาโรงพยาบาลนะครับหรือการพัฒนาระบบสื่อสารเชื่อมโยงสารสนเทศภายในจังหวัดอะไรพวกนี้รวมถึงการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนาะตรงนี้สามารถเอามาเขียนได้เราเหน็ดเหนื่อยแล้วเนี่ยควรจะได้รางวัลตอบแทนนะตรงนี้ก็สามารถเอามาเขียนถึงอธิบายถึงความยุ่งยากของงานให้กปอได้เห็นแต่อย่างที่บอกก็คือถ้าเราจะให้ผ่านเนี่ยเราต้องตอบให้ได้ถึงบุลเลตที่3เนาะว่ายุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความรู้ยังไงประสบการณ์อะไรยังไงนะครับนะถ้าบุลเลตที่4ก็ซับซ้อนมากนะครับก็ต้องพยายามเล่าให้กพ.เขาเห็นเนาะให้เห็นชัดเป็นรูปธรรมแล้วก็การประเมินค่างานเนี่ยมันจะได้คะแนนเยอะเราต้องเอาผลมาบอกด้วยเนาะบางเรื่องเนี่ยเราไปเขียนแต่จินตนาการว่าบริษัทจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ไม่มีผลมาแสดงเนี่ยการประเมินค่างานนั้นก็จะได้คะแนนน้อยเพราะคนอ่านประเมินท่างานนี้เขาจะมีความชำนาญเนาะเหมือนเขามาเซอร์เวชเองเนี่ยเขาอ่านแป๊บเดียวเขาก็รู้แหละนะครับว่าอันนี้จริงไม่จริงนะครับมันเราจะต้องเอาผลลัพธ์มาแสดงด้วยสามารถเอาผลมาแสดงเลยว่าปัญหาคนไข้ไม่สามารถเข้าถึงยาโควิดเนี่ยมีเท่าไหร่คนไข้อาการดีขึ้นอะไรยังไงนะครับเอามาตอบด้วยก็จะทำให้ค่างานของเราในเรื่องความยุ่งยากของงานเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับองค์ประกอบที่3ก็เรื่องการกำกับตรวจสอบก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าถ้าเราทำงานแบบเด็กๆนะต้องให้หัวหน้าคอยตรวจเช็คอยู่ตลอดอันนี้ก็ได้ค่างานน้อยแต่ถ้าเราบอกว่าเรารับ
รับผิดชอบในระดับแผนงานโครงการเลยนะเรารับผิดชอบเรื่องโครงการ RDU Hospital รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อยาร่วมในระดับจังหวัดการจัดซื้อยาร่วมในระดับเขตนะครับรับผิดชอบในเรื่องอะไรการจัดการเชื้อด้วยยาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาเล่าได้เลยเนาะเพราะว่าลักษณะการทำลักษณะงานแบบแผนงานโครงการเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาจี้เรานะเราจะบริหารจัดการของเราไปเรื่อยใช่ไหมครับตามสเต็ปที่คิดว่าควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็ถ้าเรารับผิดชอบงานในลักษณะนั้นก็จะทำให้ค่างานของเราสูงขึ้นนะครับสามารถบรรลุถึงบุลเลตที่3หรือ4นะครับอันสุดท้ายก็เรื่องการตัดสินใจนะครับงานอะไรที่เราสามารถทำได้เองตัดสินใจเองว่าฉันจะพัฒนาอย่างนี้นู่นนี่นั่นทำเองนะครับสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางแก้ไขได้นะครับทำอย่างนี้ไม่ดีก็ปรับใหม่นะครับอันนี้ก็แสดงถึงว่าเรามีอำนาจในการตัดสินใจนะครับนะแต่ถ้าเราต้องเดินตามกรอบที่เขากำหนดไว้ทุกอย่างเลยเนี่ยคะแนนของเราก็จะน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะยกตัวอย่างอะไรการตัดใจเรื่องดำเนินการตามกรอบนะครับยกก็อย่างเช่นเราทำแผนงานโครงการนี้ก็สามารถเอามาเล่าได้นะครับมาเล่าได้นะครับว่าเราสามารถตัดสินใจปรับเปลี่ยนอะไรยังไงยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องการจัดซื้อยาร่วมระดับเขตอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะทำแล้วมีปัญหาเราก็สามารถเสนอหนทางแก้ไขได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทั้ง4พาร์ทเนี่ยเราจะต้องตอบออกมาให้ได้ในบุลเลต3หรือให้ได้ในบุลเลตถ้า3ก็ยังไม่ได้ทีเดียวเนาะอาจจะต้องเริ่มที่4ขึ้นไปแหละว่า16คะแนนนะครับ16คะแนนนะครับนะก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการประเมินค่างานซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆที่อยู่ในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปหรืออยู่ในสสจ.รปช.อะไรก็ตามเนี่ยว่าถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำเนาะมันก็อาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าเราทำงานของเรานะครับให้ได้มีคุณภาพมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเนี่ยคิดว่าในฐานะที่พี่เคยช่วยทำแบบประเมินค่างานเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะครับน้องๆที่ฟังวันนี้แล้วเนี่ยก็อยากให้มีการเตรียมตัวใน2เรื่องนะครับถ้าคิดว่าจะก้าวเข้าสู่ชำนาญการพิเศษเนาะนะครับการประเมินค่างานในระดับชำนาญการพิเศษเนี่ยฟังจากน้องชัยวัฒน์เนี่ยมันจะมี2แบบเนาะแบบที่1คือแบบเลื่อนไหลแบบเลื่อนไหลเนี่ยน้องๆไม่ต้องประเมินค่างานเองนะเพราะว่าทางทีมงานของกระทรวงหรือทีมงานของที่รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งไปก่อนเลื่อนไหลเนี่ยจะทำในภาพรวมของประเทศก็มีการจัดทำคำขอแล้วก็จะจัดทำแบบประเมินค่างานภาพรวมของงานเภสัชกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรในสำนักงานปลัดในสสจ.รพส.รพช.รพช.เภสัชกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเภสัชกรกรมการแพทย์เภสัชกรอย.ถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าตำแหน่งเภสัชกรเนี่ยก็จะถ้าหากว่าการประเมินค่างานในเอกสารฉบับนี้ผ่านเนี่ยก็ทุกตำแหน่งก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องประเมินค่างานอีกนะอันนี้คือเป็นลักษณะเลื่อนไหลว่าคือกำหนดไว้แล้วว่าถ้าบรรจุเป็นเภสัชกรเนี่ยสามารถก้าวถึงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษนะครับอันนี้คือน้องๆไม่ต้องประเมินค่างานเองแต่น้องๆต้องพยายามพัฒนางานในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องอยู่นะครับณขณะนี้เนี่ยการจัดทำคำขอเพกรเลื่อนไหลชำนาญการพิเศษเนี่ยอย่างที่น้องชัยวัฒน์บอกก็คือมีการนำเข้าที่ประชุมอปภของกระทรวงไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ตีกลับเพราะว่าทั้งนั้นพยาบาลก็เสนอด้วยแต่ว่าเสนอกันคนละแนวเขาก็เลยอยากให้เรามาทบทวนนะครับทีมของเราเนี่ยทำแค่การจัดทำคำขอนะเพราะตามขั้นตอนเขาบอกว่ายังไม่ต้องประเมินค่างานเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยการประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษแบบเลื่อนไหลเนี่ยยังไม่มีการกระทำยังไม่มีการทำเนาะมันก็ยังเป็นโอกาสที่น้องๆจะต้องช่วยกันพัฒนางานของตัวเองนะครับให้มีคุณภาพนะโดยอิงตามเกณฑ์ประเมินค่างานเนาะจะเห็นว่าเราจะต้องทำงานเภสัชกรรมในเชิงที่ลึกลงเพื่อให้เห็นรายละเอียดตอบโจทย์ของการประเมินการประเมินค่างาน4ข้อนะครับทางกพ.ก็จะมีคำศัพท์อันนึงคือว่าควรจะทำงานในเชิงลึกพัฒนางานเชิงลึกคำว่าเชิงลึกคือไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพปกติได้นะครับเภสัชกรชำนาญการพิเศษเนี่ยต้องทำงานที่ยากที่เหนือกว่าเภสัชกรที่มาบรรจุใหม่ในระดับปฏิบัติการนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนางานให้มันออกมาในลักษณะเชิงลึกซึ่งก็ไม่ยากนะพยายามเรียนรู้และทำงานให้มีคุณภาพแล้วก็วัดผลออกมาโดยใช้องค์ความรู้ที่สูงขึ้นหน่อยนะซึ่งตรงนี้เองทางสภาครับ
ครับก็คงฝากไว้ก่อนนะครับครับก็ตรงนี้ก็คือทางทีมของเราก็จะพยายามส่งเสริมให้น้องๆได้พัฒนางานตัวเองนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ธงชัยมากเลยนะคะรายละเอียดเยอะมากนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปตรงการพัฒนางานเชิงลึกนิดนึงนะคะเราคงมีเวลาสัก10นาทีนะคะสำหรับพี่สมบัติเชิญเลยค่ะพี่เชิญเลยค่ะหลายคนอาจจะอยากจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะคะในการพัฒนางานนะคะเชิญพี่สมบัติเลยค่ะให้รายละเอียดนิดนึงนะคะค่ะพี่เปิดไมค์ด้วยค่ะตรงนี้สต็อปแชร์ได้เลยไหมคะพี่ธงชัยครับเชิญเลยค่ะสต็อปแชร์เลยค่ะโอเคครับเชิญเลยค่ะพี่ก็ในส่วนที่หลังจากฟังที่คุณชัยวัฒน์พี่ชัยวัฒน์พูดมาแล้วเรื่องการจัดขึ้นสู่ตำแหน่งนะครับแล้วก็พี่ธงชัยพูดถึงเรื่องการประเมินค่างานแล้วเราย้อนกลับมาดูตัวเองนิดนึงงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเดิมเนี่ยสัก10ปีที่แล้วก็คงจะเป็นซื้อยาเช็คยานะครับจ่ายยาให้คนไข้บ้างบางโรงพยาบาลก็ไม่ได้จ่ายก็ทำน้ำเกลือ10ปีที่ผ่านมา15ปีที่ผ่านมาบริบทเปลี่ยนไปเยอะนะครับปัจจุบันเรามีอยู่หลายสายงานนะครับทีนี้เรามาโฟกัสเรื่องว่าเราจะขึ้น48โอเคเมื่อกี้ก็คุณชัยวัฒน์บอกแล้วว่าเรามี C7 อยู่ประมาณ 85% นะครับถ้าเป็นชำนาญการพิเศษแล้วเรื่องประเด็นของกพ.ก็คือสูงมากคำว่าสูงมากเนี่ยก็คืออย่างที่พี่ธงชัยว่า 80% ขึ้นไปใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเป็นประเด็นเยอะมากเนื่องจากว่าเงินเดือนของชำนาญการพิเศษมันขึ้นไปแต่ 58,000 กว่าบาทนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยกพ.ก็ให้สามารถใช้เงินเดือนขึ้นไปถึงระดับของเชี่ยวชาญได้ตรงนี้นี่กพ.พยายามปลดล็อกให้ปัจจุบันเนี่ยเภสัชที่เป็นชำนาญการที่เงินเดือนตันแล้วเนี่ยให้ใช้ขึ้นไปเป็นเงินเดือนของชำนาญการพิเศษได้แต่ว่าเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งน่ะไม่เปลี่ยนอันนี้คือกพ.พยายามปลดล็อกให้ลดเพรสเชอร์ในระดับนึงนะแต่ขณะเดียวกันเราก็จะพยายามทำเรื่องชำนาญการพิเศษเพราะมันมีเรื่องของเงินตำแหน่งอันนี้ก็ต้องว่ากันตรงๆเรื่องเงินตำแหน่งซึ่งมันค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูสายงานโรงพยาบาลเราจะมาดูว่าเราจะทำอะไรในนี้บ้างเนี่ยผมมองแค่3งานใหญ่ๆโรงพยาบาลนะเอาสั้นๆไม่นานไม่ต้องเย็นเยอะอันที่1คืองานบริบาลและงานบริการและงานบริบาลซึ่งเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีบางส่วนที่อยากจะแยกจากงานออกจากการแต่ความเห็นผมเนี่ยงานบริการและงานบริบาลมันเชื่อมถึงกันตลอดครับในการที่เราจะหยิบไปสั่งยาสักใบมาดูโน่นดูนี่ดูคนไข้ดูน้ำหนักตัวดูประวัติการแพ้ยาตั้งครรภ์ประวัติอะไรก็ตามเนี่ยนั่นคือการใช้ความรู้ทางเภสัชเพื่อจะพิจารณาความเหมาะสมของใบสั่งยานะครับและทีนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าพอเป็น48นี่บอกว่ายากมากเลยมันจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบตรงนี้เยอะขึ้นแล้วก็ผมจึงมองว่าตรงนี้เนี่ยงานที่ตอบตรงนี้ไม่ใช่งาน dispensing เช็คจ่ายยาครับงานที่จะตอบตรงนี้ได้คืองาน ambulance เพราะฉะนั้นจึงมีข้อแนะนำว่าอยากให้บริษัททุกคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็น5ปีถึง6ปีตอนนี้อยู่จะต้องมีคลินิกประจำตัว1คลินิกเป็นอย่างต่ำนะฮะเพราะว่าเวลาเราไปดีเฟนด์เรื่องภาระงานกับกพ.เนี่ยกพ.จะไม่รับพิจารณาในข้อนี้นะครับเนื่องจากเรื่องจำนวนเช็คและจ่ายยาเป็นปริมาณงานเนี่ยกพ.ไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของคุณภาพเป็นมองเรื่องของความหนักถ้าเป็นแบบนั้นกพ.จะแก้ด้วยการเติมคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่วิธีตอบโจทย์ของเราเราก็ต้องไปมองดูว่าในแอมบูที่เรามีโรงพยาบาลมากมายเราจะชอบอันไหนมี DM มีฮาร์ทเฟลมีวาฟารินมี CKD มีจิตเวชก็มี COPD ก็มีเนี่ยหาไว้กับตัวสักหนึ่งอย่างแล้วเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านนั้นไปเยอะๆเพราะเหตุว่าเวลาพอประเมินค่างานตอนที่พี่ธงชัยพูดถึงแล้วเนี่ยมันต้องมีตัวรูปธรรมของให้เห็นชัดเจนว่าคุณภาพของการให้การบริบาลตรงนั้นน่ะมันส่งผลไปถึงคนไข้อย่างไรแล้วก็สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมก็คือเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะอบรมระยะสั้น4เดือน1ปีหรื
แต่วิชาเภสัชบำบัดเนี่ย4ปีนี่ค่อนข้างน่าจะนานแต่ว่าเราพยายามจะหาทางออกให้เป็นอบรมระยะสั้น4เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างเพื่อเพิ่มบูทเพราะตรงนี้มันตอบกพอย่างนี้ครับคือถ้าเราพูดว่างานเราเป็นงานเชิงมีความยากในการปฏิบัติงานมากเนี่ยกพจะถามกลับมาว่าแล้วเรียนต่อไหมถ้าไม่เรียนต่อเลยจบปตรีมาตั้งแต่10ปีที่แล้วจนบัดนี้ก็ยังเป็นปตรีอยู่แล้วจะตอบกพว่ามีความยากมากมันจะตอบยากนิดนึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมส่งเสริมให้อยากจะให้น้องที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยพิจารณาตรงนี้เรื่องการเรียนการศึกษาเพิ่มเติมอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมีเพื่อให้เป็นน้ำหนักในการเสริมในเรื่องของเสริมให้กพเห็นว่างานเรามันมีความซับซ้อนและยุ่งยากนะครับอีกอันนึงก็คือว่ายากขึ้นมาอีกหน่อยคือ acute care อันนี้เป็นงานที่มีปัญหาเยอะนะฮะหลายโรงพยาบาลพยายามส่งเภสัชขึ้นไปบนวอร์ดนะครับแล้วก็โรงพยาบาลผมก็ส่งขึ้นไปด้วยแล้วก็ส่งกลับคืนมาด้วยก็มีเหมือนกันคืออันนี้เป็นงานยากประมาณนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลายอย่างประกอบมีเรื่ององค์ความรู้ประกอบแล้วก็มีเรื่องของความมีใจรักประกอบด้วยแต่ถ้าไม่ได้จริงๆผมอีกวิธีนึงคือเราทำได้สองอย่างคือเป็นเลือกเคสเลือกจ็อบที่จะทำเพื่อจะได้ไม่ต้องขึ้นไปประจำบนวอร์ดเพื่อลดเพรสเชอร์ของเราหรือเราทำติดตามเชื่อมโยงคนไข้จาก OPD ขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็เป็นอันนึงซึ่งมันจะทำให้มันเป็นซีมเลสระหว่าง OPD กับ IPD ถ้ามีคนไข้ที่อยู่ในแอมบูแล้วเกิดคนไข้เขาเกิดมีการแอดมิทเข้ามาตามไปดู acute care แบบนี้เราก็ขีดวงในการทำงานทำให้งานเนี่ยมันเกิดได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะวงแคบลงนะครับอันที่สองคืออันนี้อีกเรือธงเองเราจริงๆคือ ADR ครับอันนี้ ADR เราจริงๆเป็นเรือธงของวิชาชีพอย่างนึงนะครับเพราะฉะนั้น competency ของการประเมิน ADR เนี่ยอย่างน้อยตามนาดันโจเภสัชทุกคนต้องได้นะครับกรณีเป็น property เนี่ยพวกเราก็ทำเป็น conference อะเราส่วนใหญ่แล้วในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลจะมีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ ADR แล้วก็ต้องเป็นการศึกษาปรึกษากันว่าจะให้ออกยังไงดีนะครับอันนี้ก็เห็นว่าก็เจอปัญหาน้องๆที่เองก็ยังเคยเจอปัญหาว่าการประเมินแพ้ยานอกเวลาก็มีความหนักใจพอสมควรนะครับอันนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของความชำนาญมันต้องใช้ความชำนาญค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆเราก็เปิดเป็นในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็พบว่าจริงๆอ่ะถ้าเราไปเขียนไทม์ไลน์ของการให้ยาผู้ป่วยดีๆเราจะทำให้การประเมินการแพ้ยาเราเนี่ยมันชัดขึ้นนะแต่อันนี้มันเป็นงานที่เข้าเงื่อนไขของกพ.นะครับผมเห็นว่าจริงๆมันเป็นงานยากนะครับกับอีกเรื่องนึงที่คิดว่าเภสัชไม่เคยทำคือ drug interaction อันเนี้ยจริงๆอ่ะเรารู้เรื่องนี้มากกว่าคนอื่นในวิชาในสาขาวิชาชีพเลยนะครับ drug interaction เนี่ยแพทย์ไม่ค่อยรู้นะครับเราเองอ่ะมีโอกาสรู้เยอะแล้วก็มีช่องทางเยอะเองแต่ว่ายังไม่ได้เอามาใช้เต็มที่อันนี้ก็เป็นการเปิดบทบาทอยากให้น้องๆเภสัชในโรงพยาบาลเนี่ยพิจารณาตรงนี้เพิ่มขึ้นยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดตอนนี้เลยแค่ฟ้าทลายโจรปรากฏว่าถ้าไปค้นดูก็มันก็มีผลกับการทำงานของไซโตโคม P450อะไรประมาณนี้มันก็จะมีเรื่องของการผู้ป่วยใช้วาร์ฟารินจะต้องระวังเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีเราก็ด้วยกระแสของฟ้าทลายโจรมาอย่างนี้อีกมุมนึงที่เราอาจจะต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมไปว่ามันต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าบางทีกลิ่นฟ้าทลายโจรช่วงนี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะกินในขนาดสูงแล้วกินติดต่อกันหลายวันมันก็จะบางทีเนี่ยข้อมูลพวกนี้มันไปไม่ถึงผู้ป่วยไงครับอันนี้มันก็เป็นคุณค่าของงานเภสัชอย่างหนึ่งนะครับก็ยังก็เราจะบอกว่าเรื่องไดเรคชั่นเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายอีกงานที่เป็นงานเราแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยก็คืองานการผลิตนะฮะตั้งแต่ extemporaneous นะฮะไซโตท็อกซิกซึ่งเราเป็นผู้นำอยู่แล้วแล้วก็ PPN ซึ่งผมคิดว่าจริงๆ3งานนี้ในโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลทั่วไปต้องจัดให้มีนะครับแต่ถ้าจะขึ้นไปถึงระดับ aseptic dispensary ได้ไหมเนี่ยมันเป็นงานที่ workload ค่อนข้างเยอะก็อาจจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่สักนิดนึง
โรงพยาบาลใหญ่ๆที่เราทำอยู่น่าจะเป็นเชียงรายหรืออุดรทำอยู่แต่ว่าในส่วนนี้แต่ส่วนของงานผลิตเนี่ยเป็นส่วนที่มันสามารถเขียนค่างานได้ชัดเจนครับแล้วมันมีความยากในการฟอร์มูเลตในการตั้งตำรับอะไรก็ตามเนี่ยซึ่งสามารถเขียนได้นะครับเพราะฉะนั้นผมในความเห็นผมเนี่ยสามงานนี้เป็นสามงานหลักที่เราน่าจะพยายามหาองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อเขียนค่างานเตรียมไว้ถึงแม้กระทั่งเป็น6ปีเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องมี evidence base ที่ชัดว่าเราทำเรื่องแอมบูลงไปแล้วเราให้ความเห็นแพทย์ไปแล้วอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันจริงๆก็อย่างที่เจออยู่ก็คือน้องเภสัชโรงพยาบาลคอมเมนต์เรื่องการปรับโดสวาฟารินเนี่ยก็ได้รับresponse จากแพทย์ค่อนข้างดีว่าเขาก็ฟังเขาก็เห็นด้วยกับปรับตามเราเนี่ยมันก็เป็นข้อหนึ่งที่เราบอกว่าเราน่าจะต้องอย่างที่พี่ธงชัยว่ามามันต้องมีอิสระในการตัดสินใจแล้วเราเสนอความเห็นไปแล้วปั๊บเนี่ยความเห็นนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเนี่ยมันถึงจะเป็นลักษณะที่เข้าข่ายของงานที่มีความยากมากของกระทรวงนะฮะอีกนิดเดียวนี่คือเรื่องงานแผนเวชภัณฑ์ซึ่งผมก็เกี่ยวข้องเยอะแต่ว่าจริงๆจะเขียนค่างานอาจจะยากนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นงานที่ปฏิบัติตามพรบเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเดียวที่เขียนได้ก็คือเรื่องของการเขียนสเปคยาที่มันความซับซ้อนมากขึ้นเภสัชต้องดูโมโนกราฟดูฟาร์มาโคเปียมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้ก็จะประมาณนึงที่จะทำได้นะครับก็คิดว่าโดยรวมๆเนี่ยถ้าจะเตรียมการเพื่อจะเตรียมความพร้อมเรื่องเนี้ยเราต้องเตรียม องค์ความรู้เรื่องนี้ไว้เยอะๆเพื่อให้เวลาที่พอเราจะเขียนค่างานออกมาเนี่ยมันมีเรามีวัตถุดิบอยู่ในมือเราจะเขียนออกมาได้ชัดเจนแล้วพอเราเขียนปั๊บถ้าเราทำเองแล้วเรารู้จริงอยู่เวลาเขียนออกมามันจะอธิบายไม่ยากครับก็คงมีประมาณนี้ครับขอบคุณพี่สมบัติมากเลยนะคะฟังดูแล้วเนี่ยการพัฒนางานเชิงลึกเนี่ยจริงๆมันก็สร้างคุณค่าให้กับเภสัชกรโรงพยาบาลมากเลยนะคะเท่าที่ตัวเองฟังเนี่ยนะคะก็ตรงส่วนนี้ก็อยากให้กำลังใจน้องๆนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราทำได้นะคะจากโรงพยาบาลใหญ่นะคะเรามาที่โรงพยาบาลเล็กนิดนึงนะคะแต่ก็เล็กไม่มากหรอกค่ะเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลชุมชนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เภสัชกรเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เภสัชกรครอบคลุมเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็มีคุณค่านะคะอยากถามน้องทรงวุฒินะคะเกี่ยวกับเรื่องของการก้าวหน้าเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนนะคะว่ามันต่างกันกับรพศรพทไหมแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็เท่าที่พี่เห็นเนี่ยงานเขาเรียกว่าอัตรากำลังเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันนะคะรบกวนน้องให้ข้อคิดเห็นเลยค่ะครับพระคุณอาจารย์สุนีครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องเภสัชกรทางบ้านทุกท่านนะครับจริงๆเมื่อตอนเริ่มรายการเนาะอาจารย์สุนีบอกว่าวันนี้มีแต่ผู้บริหารระดับสูงเนาะผมนี่อยู่ระดับต่ำเพราะว่าอยู่ชั้นล่างตลอดเลยครับไม่เคยได้ขึ้นไปนั่งทำงานชั้น2ของโรงพยาบาลเลย แล้วก็ที่ทำงานไม่เป็นหลักแหล่งได้นั่งในห้องบ้างไปอยู่ทุกรพศตบางทีก็ไปอยู่ตามบ้านผู้ป่วยอยู่ตามพื้นที่เนาะครับคือผมเนี่ยเป็นประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนเนาะน่าจะเป็นคนที่4นะเท่าที่จำความได้นะครับก่อนหน้าคนที่1น่าจะเหมือนพี่อยู่ที่จังหวัดตากคนที่2เป็นพี่ฉวีวันม่วงน้อยคนที่3เป็นพี่ปิยเชษฐ์จตุเทนนะผมก็อยู่โรงพยาบาลวังม่วงเนี่ยเวลาไปแลกเปลี่ยนไปประชุมที่ไหนเขาบอกว่าไอ้วังม่วงมันอยู่ตรงไหนอ่ะผมต้องแชร์โลเคชั่นส่งไอ้อะไรนะ Google Map ให้ดูว่าโอ้ผมอยู่ข้างเขื่อนนะอะไรนะเขื่อนประสักชลสิทธิ์นะครับเพราะเขานึกภาพไม่ออกนะครับอันนี้การที่มาเป็นประธานชมรมน่าจะเป็นคนที่4เนาะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาไงไม่รู้แต่ด้วยเป็นคนที่ชอบมีข้อเสนอแนะมีปัญหาตลอดเนาะนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าอ้าวในเมื่อมีปัญหานักก็ให้มาทำนะให้มาทำดูซิอะไรนะครับผมเองผมถือว่าคนเรามันต้องมี passion เนาะมีแรงบันดาลใจนะครับเพราะอยู่โรงพยาบาลชุมชนมาเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นความน้อยเนื้อต่ำใจครับข้องหมองใจก็ได้ถ้าเทียบแล้วในสปก็ถือว่าเป็นน้องเล็กนะเป็นน้องเล็กสุดใน
ในบรรดาเขาเพราะฉะนั้นบทบาทต่างๆบางทีมันอาจจะไม่ชัดแต่จริงงานน่ะมันรับทุกด้านเนาะงั้นประเด็นที่อยากจะนำเสนอคือก็เรื่องอัตรากำลังนะอัตรากำลังก็มันมาจากบทบาทนะครับแล้วก็เรื่องของความก้าวหน้าอีกนะครับค่าตอบแทนซึ่งผ่านมาเป็น10-20ปีก็ไม่เคยเปลี่ยนนะว่าอย่างแรกเนี่ยเรื่องอัตรากำลัง FTE ก็ใช้กันมาจนแบบโอ้ตั้งหลายปีไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่ไปโรงพยาบาลคนไข้ระดับอย่างโรงพยาบาลวังม่วงนะคนไข้ระดับเดือนละไม่กี่คนจนเดี๋ยวนี้คลินิกมีทุกคลินิกครับแอมบูลาทอรี่เนี่ยมีทุกคลินิกมีความดันเบาหวานจิตเวช ARV แล้วก็ TB งานปฐมภูมินะครับคราวนี้ภายในโรงพยาบาลเนี่ยประชากรเหมือนอยู่ตรงกลางบทบาทเนี่ยเซิร์ฟทุกฝ่ายครับเกี่ยวข้องกับทุกกระบวนงานในโรงพยาบาลถามว่ามีสักกี่แผนกในโรงพยาบาลที่ไม่ได้รับผลงานจากห้องยาหรือฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนเอาตั้งแต่แพทย์เราก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการแต่แพทย์เริ่มสั่งยาเนาะห้องฉุกเฉินเนาะ ER LR IPD งานส่งเสริม PCU แล้วก็มีคลินิกต่างๆเนาะรวมถึงสนับสนุนระบบบริหารเวชภัณฑ์ให้กับรปสตหรือในเครือข่ายนะแล้วก็ดูแลระบบยาให้ด้วยบางแห่งเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับซัพพลายด้วยซ้ำไปครับดูแลซัพพลายครับรวมถึงระบบบริหารเวชภัณฑ์จัดหายาเนาะซึ่งถ้ามาดูเรื่องกระบวนมี OPD อีกที่หนึ่งครับไปดูกระบวนการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแพทย์นะแล้วแต่แพทย์สั่งยาเราก็ต้องไปดูความถูกต้องเช็คยาอย่างที่พี่เบิร์ดสมบัติพูดถึงก็คือเราต้องไปดูดักอินเตอร์แอคชั่นดูอันเดอร์ไลนิ่งของผู้ป่วยดูทุกอย่างเนาะจนเสร็จสิ้นกระบวนการจนคนไข้กลับไปก่อนกลับไปแล้วก็ต้องดูแลอีกหรือคนไข้ที่มาแอดมิด IPD เนี่ยระหว่างที่นอนอยู่ที่มีการใช้ยาเราก็ต้องดูจนถึง discharge นะครับอันนี้เฉพาะกระบวนการที่อยู่ในโรงพยาบาลนะครับผู้รับผลงานนี่รอบทิศไปหมดเนาะบางทีถ้าน้องๆที่อาจจะจบใหม่ๆมาแล้วต้องมาเป็นหัวหน้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันต้องรับความกดดันค่อนข้างเยอะถ้ารับไม่ไหวก็แย่เหมือนกันถ้าปรับตัวไม่ได้นะครับยังมีงานนึงก็มีงานพัฒนาคุณภาพ HA อีกซึ่งเภสัชเนี่ยถือว่าเป็นกลไกหลักเหมือนกันที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทีมนะครับอันนี้เฉพาะในโรงพยาบาลเสร็จแล้วก็มางานปฐมภูมิพยากรเนี่ยทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนนักวิชาการสาธารณสุขอสม.นะครับเราต้องไปประสานงานร่วมกับเขาโดยการที่เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็ลงไปถึงตั้งแต่ระดับชุมชนระดับครอบครัวนะครับอันนี้ที่เราต้องทำติดตามปัญหากันใช้ยานะครับขณะที่อัตรากำลังเนี่ยจพง.ยังไม่มีในกรอบนะครับแต่ว่าระบบยาเราต้องดูเราไม่ได้ว่าส่งยาไปปุ๊บแล้วก็ไปจัดการกันเองไม่ใช่เราต้องติดตามหมดเรื่องแต่เหมือนจัดการเรื่องยาหมดอายุไหมอะไรนะครับจนถึงตัวผู้ป่วย FTE เนี่ยเป็นงี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วแต่ว่ามีข่าวดีนะว่าถ้าที่คุยกับทางพอดีทำงานร่วมกับทางพี่กิติพี่ชัยวัฒน์นะพี่ธงชัยนะทีมนี้แล้วก็มีต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งคือกบลสครับกองบริหารการสาธารณสุขมีพี่นุชน้อยคือเป็นตัวขับเคลื่อนให้ซึ่งก็ทราบว่า FTE เนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนจากที่กำหนดกรอบไว้ที่ไม่เกิน 80% นะใครจะใช้100ต้องขออนุมัติจากผู้ตรวจราชการเวลาเขตซึ่งแต่ละเขตความยากง่ายของผู้บริหารในการพิจารณาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับบางที่เห็นคุณค่าของงานเห็นความพลังงานที่หนักก็อนุมัติให้ทั้งเขตเลยก็มีบางเขตก็อนุมัติให้บางโรงหรือไม่อนุมัติเลยก็มีนะครับแต่ต่อไปเห็นบอกว่าจะให้ FTE 100แต่ถามว่า FTE 100ระยะ1-5 ปีเนี่ยมันก็อาจจะโอเ
แต่พอเลยหลังจากนี้ไป FTE 100ก็อาจจะไม่ใช่คำตอบครับเพราะว่าครูดูงานก็เยอะมากเลยนะคะน้องสมวุฒิทีนี้ในอนาคตอะค่ะไปข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะเป็นลักษณะที่มีแนวโน้มดีขึ้นไหมคะค่ะในระยะ 1-2 ปีนี่แนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากพบว่ากระทรวงเองเนี่ยก็อาจจะปลดล็อกให้ใช้ FTE 100ได้นะครับแต่บางที่ที่โตขึ้นมากแล้วมันโตจากอะไรโตจากโครงสร้างของประชากรเนาะผู้ป่วยมันเยอะขึ้นคนสูงอายุเยอะขึ้นพลังงานก็เยอะขึ้น FTE 100อาจจะไม่ใช่อาจจะคำตอบครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรพิจารณาจากพลังงานตามความเป็นจริงครับนั่นน่ะถึงจะไม่ติดปัญหาผมถึงว่าในระยะหลังจาก 1-5 ปีเนี่ยเราจะต้องมาคุยเรื่องนี้ละต้องเอาพลังงานมาจับรวมไปถึงพลังงานปฐมภูมิเนี่ยคืออัตราส่วนปัจจุบันเนี่ยที่คุยกันคือมันควรจะเป็น1 ต่อ 4,000 เหมือนแพทย์เนาะเพราะพยากรดูงานดูแลผู้ป่วยเชิงลึกแล้วไม่จ่ายยาแล้วจบครับติดตามไปยังสมมติว่างานปฐมภูมิไปจ่ายยาคลินิกโรคเรื้อรังที่รพสตจ่ายเสร็จปุ๊บวันนี้คุยเคาน์เซลลิ่งเสร็จปุ๊บหมดไป100กว่าคนเราก็จะรู้ว่าคนนี้มีปัญหาไม่มีผู้ดูแลกินยาไม่ถูกคอนโทรลน้ำตาลไม่ได้คอนโทรลความดันไม่ได้บ่ายเราวางแผนละอาจจะลงกับทีมหรือว่าถ้าทีมไม่ว่างเราก็อาจจะลงเองติดตามผู้ป่วยไปถึงบ้านครึ่งวันที่ใช้เวลาเนี่ยอาจจะได้ผู้ป่วย 2-3 รายเพื่อให้แก้ปัญหาเขาระยะยาวแล้วก็ติดตามในเดือนถัดๆไปจนกว่ารายนี้จะสามารถดูแลตัวเองได้เราก็ถือว่าปัญหานี้หมดไปก็ไปแก้ปัญหารายอื่นต่อนะครับนี่เฉพาะงานปฐมภูมินะครับคราวนี้มาเรื่องเดี๋ยวข้ามค่าตอบแทนก่อนค่าตอบแทนก็เป็นปัญหาที่แบบผ่านมา 10-20 ปีค่าตอบแทนเราไม่เคยเปลี่ยนเนาะเอาความก้าวหน้าก่อนอย่างที่พี่ชัยวัฒน์แล้วก็พี่ธงชัยพูดไปและที่ทำงานร่วมกันมาเนาะกับกองบริหารการสาธารณสุขด้วยนะครับกับบค.ของสท.เนาะมันก็มีอยู่4ด้านที่สามารถให้เกิดความก้าวหน้าของรพช.ได้นะอันนี้ผมขอสโคปแคบลงมาของรพช.เนาะโอกาสที่จะไปได้ก็จะมีทั้งเลื่อนไหลวิจัยพัฒนาหัวหน้ากลุ่มงานอันนึงคือใกล้เกษียณนี่ก็เป็นอีกทางนึงคือเป็นถือว่าเป็นการให้กำลังใจคนที่ทำงานมาตั้งเกือบ30ปีเนาะ 20-30 ปีเสร็จแล้วอาจจะขึ้นไม่ได้เนื่องจากปัจจัยต่างๆแต่พอก่อนเกษียณยังมีโอกาสให้เขาได้มีความภาคภูมิใจบ้างเนาะหลังจากที่รับใช้ราชการมาเป็นเวลานานครับอุปสรรคที่สำคัญอันนึงคือที่อยากฝากเพื่อนร่วมวิชาชีพน้องๆโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยคือเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมเนาะเมื่อก่อนคือไม่ชอบเรียนปริญญาโทกันต่อมันก็ทำให้เวลาจะก้าวหน้าในตำแหน่งเนี่ยเนาะมันก็ไปไม่ได้มันติดครับก็ต้องไปเรียนปริญญาโททางกองบริหารการสาธารณสุขเนี่ยก็พยายามไปจับมือกับสถาบันทั้ง4สถาบันแล้วเปิดโอกาสแล้วหาช่องทางสุดๆละกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะอันนี้เพื่อเข้าไปอบรมเป็นระบบโมดูลจะได้ไม่ต้องลาเรียนนะครับสุดท้ายพอลงครบใกล้หมดแล้วก็อาจจะไปลงทะเบียนแล้วก็เพื่อไปเรียนปริญญาโทแล้วก็อาจจะไปทำเรื่องเซมินาร์ทำวิทยานิพนธ์ซึ่งมันก็เบาลงไม่ถึงต้องลาเรียนเป็น2ปีนะครับเพื่อโอกาสมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยอยากจะไปเรียนกันพอถึงเวลาคุณสมบัติครบอ่ะถือว่าจะขึ้นชำนาญพิเศษของหัวหน้ากลุ่มงานได้ต้องครองชำนาญการมาครบ3ปีพอครบ3ปีเสร็จพอจะชี้เสร็จอ้าวติดคุณสมบัติเรื่องการศึกษาอีกทางสภาเองทางพิกิติเองก็ขับเคลื่อนอ้าวให้มีหลักสูตรระยะสั้น4เดือนอบรมแล้วก็เสนอไปทางกพ.เพื่อสามารถเอามาใช้ได้เนาะอันนี้ก็เป็นทางเลือกนึงซึ่งคนที่ไม่พร้อมหรือมีข้อจำกัดที่เรียนปริญญาโทก็สามารถไปอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้อันนี้ก็เนื่องจากเวลาเรากระชั้นชิดมากเลยนะคะไอ้พอดีน้องสมวุฒิพูดถึงเลือกอบรมระยะสั้นอาจารย์ขออนุญาตไปที่พี่กิตตินิดนึงเนาะเพราะว่าคนสุดท้ายที่สำคัญของวันนี้นะคะก็คือเป็นอันนึงที่จริงๆแล้วมันเหมือนจะต่อยอดให้กับน้องๆในโรงพยาบาลชุมชนหรือในที่อื่นๆได้นะคะพี่กิติเนี่ยได้เป็นคนริเริ่มเรื่องของการอบรมระยะสั้นมากว่า10กว่าปีนะคะนี่ลองนับดูแล้วเนี่ย
ที่แรกที่เราทำก็คือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่เราทำหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นคนก่อตั้งเรื่องของวิทยาลัยเภสัชบำบัดนะคะทีนี้อยากให้พี่กิติพูดถึงนะคะในประเด็นอื่นๆเช่นคุณวุฒิเพิ่มเติมที่เมื่อกี้น้องทรงวุฒิพูดถึงนะคะในการขอประเมินความก้าวหน้าต่างๆไม่ว่าจะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญนะคะเป็นมายังไงแล้วก็การกพ.ยอมรับหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะคะนะคะที่เราทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะค่ะพี่กิติค่ะขอข้ามไปที่พี่กิตินิดนึงเนื่องจากเวลาเรากระชั้นชิดนะคะเชิญค่ะพี่กิติค่ะครับขอบคุณครับเรื่องนี้จริงๆเรื่องวุฒิเพิ่มเติมเนี่ยมันเป็นข้อกำหนดของเกณฑ์กพ.อยู่แล้วนะฮะกพ.ประเมินตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่ปี48ก็กำหนดว่าในการปรับระดับสูงขึ้นชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยให้กำหนดเรื่องใบประกอบวิชาชีพด้วยอันที่สองให้กำหนดคุณวุฒิเพิ่มเติมด้วยนะฮะฉะนั้นของเภสัชก็เลยมีการกำหนดว่าถ้าจะขึ้นชำนาญการพิเศษเนี่ยควรจะมีประกาศนียบัตรบัณฑิตมีคุณวุฒิเพิ่มเติมในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่านะครับเขียนไว้อย่างนั้นแต่ถ้าจะเป็นขึ้นเชี่ยวชาญควรจะเป็นวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไปนะครับเหลือหนังสืออนุมัติวุฒิบัตรนะอันนี้เขียนไว้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี18ซึ่งของเภสัชเสนอเนี่ยตอนนั้นทันตแพทย์ก็เลยเสนอด้วยนะฮะเหมือนของเภสัชนะครับแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะ2สาขานะแพทย์เองก็กำหนดนะฮะแพทย์เองกำหนดชัดเจนว่าถ้าจะขึ้นเชี่ยวชาญแพทย์ต้องจบบอร์ดด้วยถ้าไม่จบบอร์ดก็ประเมินเชี่ยวชาญไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำหนดมาตั้งแต่สมัยคุณหญิงปรียาเกษมสารหน้ายุทธยาเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาเภสัชนะฮะท่านก็เห็นว่าตอนนั้นพวกเราบ่นกันว่าเภสัชขอลาเรียนเนี่ยยากมากผอ.ไม่ค่อยยอมพอหายไปนาน2ปีท่านก็เลยเขียนกำหนดไว้แล้วก็บอกว่านี่กพ.เป็นคนกำหนดเกณฑ์ไว้ฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขต้องอำนวยความสะดวกให้เภสัชลาเรียนได้นะฮะก็เป็นเจตนาที่จะให้เราเพิ่มนะฮะฉะนั้นพอมาถึงช่วงที่ระยะหนึ่งขอนแก่นก็เป็นคนช่วยจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอยู่นะฮะให้พวกเราได้ไปเรียนกันอะไรต่างๆนะฮะก็ยอมรับว่าพวกเราไม่ค่อยสนใจนะทั้งที่บอกล่วงหน้าก่อน10ปีก่อนที่จะถึงประเมินนะเพราะว่าเริ่มใช้กับคนที่บรรจุปี42ฉะนั้นน้องก็จะมีเวลากว่าจะถึงชำนาญการพิเศษนี่ก็7 8ปีนะ9ปีบางที10ปีแหละนะช่วง10ปีเนี่ยให้เตรียมตัวกันแต่พวกเราบางทีก็ไม่ค่อยเตรียมตัวถึงเวลาพอชี้ชำนาญการพิเศษก็บอกไม่มีวุฒินะฮะแต่ว่าพอช่วงที่เราสภาเราเริ่มมีอบรมระยะสั้นก็ประมาณช่วงปี55 56อะไรนะฮะเท่าที่ถ้าคาดเคลื่อนเวลาจะนิดหน่อยก็เริ่มมีอบรมระยะสั้น4เดือนพอเราเปิดอบรมระยะสั้นของวิทยาลัยเภสัชบำบัดชัดเจนเนี่ยผมตอนนั้นก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของกพ.อยู่ก็เสนอว่าน่าจะใช้อันนี้แทนประกาศนียบัตรบัณฑิตนะฮะซึ่งตอนนั้นก็โอเคนะกพ.ก็รับหลักการแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนชัดเจนจากเดิมที่บอกว่าประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าเราก็ใช้คำว่าเทียบเท่านี่แหละเพราะเราอ้างว่า4เดือนมันใช้การปฏิบัติมันเข้มข้นกว่าเรียน9เดือนนะซึ่งกพ.ก็รับในหลักการแต่แก้กฎไม่ได้นะเขาบอกแก้กฎไม่ได้ก็เลยอนุโลมเป็นรายๆฉะนั้นใครที่ฝึกอบรมก็เสนอไปเราก็กรรมการก็พิจารณาว่าเห็นชอบว่ามันเทียบเท่าประกาศนียบัตรบัณฑิตไปนะฮะจนมาถึงปี62ผมเป็นได้รับแต่งตั้งเป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิของกพ.ในช่วง61ผมก็บอกเลขาว่าให้แจ้งเบียนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมดเลยว่ากพ.รับรองให้แต่งเพราะไม่งั้นน้องก็โทรมาถามอยู่ตลอดนะครับก็เลยให้แจ้งเบียนตอนนั้นนะปี62ก็แจ้งเบียนให้ทุกแห่งให้ทราบว่าหลักสูตรระยะสั้นที่กพ.ก็ไอ้ที่สภารับรองทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นมี25หลักสูตรนะแล้วก็เป็นหลักสูตรต่อมาถ้ามีการศึกษามากกว่า16หน่วยกิตขึ้นไปเนี่ยและสภารับรองก็ถือว่ารับรองได้หมดฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าหลักสูตรระยะสั้นก็ใช้ได้หมดนะครับอีกประเด็นนึงที่พวกเรามีคำถามว่าเอ๊ะปริญญาโทที่กำหนดเนี่ยนะฮะหลายคนบอกต้องเป็นเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตหรือเปล่าเพราะหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้ให้วุฒิเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะให้วุฒิวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนะจริงๆกพ.
เราก็สรุปตั้งแต่ปี51ชัดเจนนะว่าปริญญาโทที่กพ.รับรองเนี่ยถ้าเป็นสาขาทางบริหารก็ได้สาขาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขสาธารณสุขศาสตร์วิทยาศาสตร์ระบาดวิทยาแพทย์ทางเลือกเภสัชศาสตร์แล้วก็หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรพวกนี้ได้หมดนะฮะฉะนั้นถ้าทุกคนถ้าเตรียมพร้อมเนี่ยถ้าไม่เรียนฝึกอบรมระยะสั้นเรียนปริญญาโทเวลาเราถูกชี้ตัว C9 เราก็ได้เลยไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำหนดมานะครับก็เป็นเรื่องของฝึกอบรมซึ่งตอนนี้พวกเราก็ใช้หลักสูตรระยะสั้นไปประเมินกันหลายคนแล้วนะครับก็โอเคนะฮะแต่ในส่วนที่เป็นความก้าวหน้านะครับส่วนหนึ่งก่อนที่จะสรุปผมก็จะสรุปทั้งหมดแล้วกันว่าถึงตอนนี้เนี่ยอะไรที่เดินไปแล้วบ้างนะครับที่เป็นความก้าวหน้าตามที่คุยนะครับแต่ส่วนก่อนที่จะเริ่มความเข้าใจเพราะว่าในช่วงที่มีของพี่กิติติดนิดนึงนะคะพอดีในเรื่องของความก้าวหน้าเชิญค่ะพี่กิติเมื่อกี้มันเน็ตมันติดนิดนึงค่ะเชิญค่ะคือการวิสัยทัศน์ที่นะครับที่จัดเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้สมัครบางท่านบอกว่าจะผลักดันเรื่องตำแหน่งเภสัชเลือดไหลคือชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิอันนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะคำว่าเภสัชเลือดไหลเนี่ยคือเลือดไหลจากปฏิบัติการไปชำนาญการและชำนาญการพิเศษนะครับอีกอันนึงที่มีบอกมาก็คือจะผลักดันตำแหน่งเลือดไหลเภสัชให้มีความก้าวหน้าเหมือนแพทย์โดยไม่ต้องมีการประเมินผลงานใดๆซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่นะแพทย์ถึงแม้เลือดไหลมาก่อนแพทย์ก็ต้องมีผลงานประเมินเหมือนกันในการขึ้น C9 C8 ก็เหมือนกันแต่ของแพทย์เนี่ยผลงานเขาใช้เคสที่เขาปฏิบัติอยู่มาเป็นตัวผลงานนะฮะอันนี้ต้องเรียนเพื่อความเข้าใจนะฮะไม่งั้นเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะว่าที่เสนอมามันไม่เข้าใจแปลว่าไม่เข้าใจหลักการของเรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพนะฮะดังนั้นความก้าวหน้าในปัจจุบันเภสัชเลือดไหลอย่างที่เมื่อกี้ก็มีเรียนให้ทราบนะคณะทำงานที่เราช่วยกันทำมาเนี่ยเราส่งคำขอปรับปรุงตำแหน่งประเภทวิชาการสายงานเภสัชนะฮะเป็นระดับปฏิบัติการทับชำนาญการทับชำนาญการพิเศษก็คือเภสัชเลือดไหลนี่แหละให้กองบริหารทรัพยากรบุคคลตั้งแต่1มิถุนา2563ส่งร่างแรกไปแล้วนะฮะที่เขียนคำขอไปแล้วนะครับแต่บังเอิญช่วงปี63ปลายปีเนี่ยปลัดท่านก่อนนะฮะท่านมีนโยบายว่าอยากจะให้ทุกวิชาชีพก้าวหน้าเพิ่มในระดับชำนาญการพิเศษในสาขาวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมฉะนั้นช่วงที่ผ่านมาทางกรมบริหารบุคคลก็เลยต้องทำเรื่องนี้ขึ้นก่อนนะฮะฉะนั้นคิดว่าหลังจากเนี้ยเป็นปีหน้าก็น่าจะผลักดันเรื่องเลือดไหลของเภสัชต่อได้นะครับที่จะเสนออกพ.เห็นชอบไหมถ้าเห็นชอบก็เสนออกพ.อกพ.กระทรวงนะฮะแล้วก็เสนอกพ.ต่อนะครับฉะนั้นสิ่งที่อันนี้ก็ทำไปแล้วนะก็รอจังหวะว่าเมื่อไหร่ช่วงวิจัยพัฒนาซึ่งวิจัยพัฒนาที่ตอนนี้กำลังพิจารณาเนี่ยเราก็ตั้งนะฮะชัยวัฒน์ก็เป็นกรรมการชุดหนึ่งนะครับพวกเราก็หลายคนก็เป็นร่วมเป็นกรรมการตั้งไว้4ชุดอ่านเปเปอร์การตีค่างานของคนที่ส่งมาของเราได้โควต้ามา192ตำแหน่งนะแต่ส่งมาไม่ครบนะฮะก็เสียดายที่ส่งไม่ครบนะครับกำลังดูว่าประเมินแล้วมันได้ค่างานที่จะเป็นชำนาญการพิเศษไหมก็คาดว่าไปในปีนี้น่าจะเสร็จสิ้นนะครับฉะนั้นก็น่าจะรู้ผลว่าเราจะได้ชำนาญการพิเศษเพิ่มในโรงพยาบาลชุมชนส่วนทั่วไปสจกี่ตำแหน่งนะฮะและถ้าหลังจากปีนี้พอเรื่องนี้เสร็จเนี่ยเราก็คงไปขับเคลื่อนเรื่องเภสัชเลือดไหลต่อให้เสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนที่สูงขึ้นคือเภสัชเชี่ยวชาญตามเป้าหมายเราก็คือทุกโรงพยาบาลส่วนทั่วไปต้องมี1ตำแหน่งตอนนี้เราก็มีโรงพยาบาลศูนย์ก็มีประมาณเกือบ60โรงพยาบาลแล้วที่เหลือเราก็ต้องตีค่างานของแต่ละโรงพยาบาลเพื่อเสนอเป็นแต่ละปีไปเรื่อยๆให้เพิ่มเติมของสจตอนนี้ก็มีประมาณ50จังหวัดแล้วนะที่ได้ C9 แล้วฉะนั้นส่วนที่เหลือก็ต้องประเมินค่างานต่อแล้วก็เสนอต่อนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องส่วนโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยตอนนี้ชำนาญการพิเศษที่ขอไว้ที่ได้ทุกโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ยังขาดอีกประมาณ200
นะเข้าใจว่าประมาณ200แหละที่ขาดเพราะว่าตอนที่ให้ครั้งแรกเนี่ย200เนี่ยคุณสมบัติไม่ครบก็เลยยังไม่ได้ส่วนที่ครบแล้วก็ได้ไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องขับเคลื่อนชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลชุมชน200นี้ต่อให้ครบซึ่งกลุ่มบริหารบุคคลก็รู้แล้วตอนนี้เพียงแค่หาตำแหน่งว่างมาตัดให้ครบนะฮะเพื่อมาให้ได้ชำนาญการพิเศษในทุกโรงพยาบาลนะฮะและสิ่งที่จริงๆก็คุยกับผู้บริหารไว้แล้วล่ะสมัยก่อนที่ผมจะเกษียณเนี่ยว่าถ้าโรงพยาบาลชุมชนได้ครบแล้วชำนาญการพิเศษเราจะเริ่มขอชำนาญขอเชี่ยวชาญให้โรงพยาบาลชุมชนที่เป็นขนาดใหญ่ก่อนนะฮะ90หรือ120เตียงบางแห่งก็จะประเมินค่างานเพื่อเสนอต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นจังหวะ9และที่สูงกว่านี้ก็คงเป็นเรื่องของทรงคุณวุฒินะฮะที่เรายังไม่มีนะครับทรงคุณวุฒิจริงๆแต่เดิมที่ผมขอมาจากกระทรวงเนี่ยขอได้4ตำแหน่งนะเพื่อจะให้ด้านคลินิก1ด้านผลิต1และด้านเภสัชสาธารณสุขของสสจ1แล้วก็เภสัชสาธารณสุขของกระทรวง1คนเป็น4ตำแหน่งนะฮะแต่ยอมรับว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงมีปัญหาเรื่องลูกจ้างจะขอบรรจุเยอะมากนะครับที่บรรจุไปเป็นหมื่นตำแหน่งนะครับก็ต้องเอาตำแหน่งว่างไปใช้ฉะนั้นตำแหน่งที่จะมายุบเพื่อทำเรื่องสูงขึ้นในทรงคุณวุฒิก็เลยไม่ค่อยมีจริงๆมันก็ถ้าเจียดมามันก็ได้แต่ตอนนั้นปลัดก็ขอกับพวกเรานะฮะเชิญเราไปประชุมว่าขอให้ระงับเรื่องทรงคุณวุฒิไว้ก่อนเพราะว่าเด็กมันยังไม่ได้บรรจุเดี๋ยวหาว่าเอาตำแหน่งมายุบให้ทรงคุณวุฒิเพราะทรงคุณวุฒิแต่ละตำแหน่งเนี่ยอาจจะต้องได้ตำแหน่ง 3-4 ตำแหน่งยุบนะฮะเงินถึงจะพอนะครับเราก็เลยระงับไปช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะแต่ตอนนี้ก็ทำไปแล้วนะฮะตอนนี้ตีค่างานของเรื่องด้านการผลิตเนี่ยประเมินค่างานเสร็จแล้วส่งให้กลุ่มบริหารบุคคลพิจารณาแล้วนะรอเขาคอมเมนต์กลับมาก่อนนะถ้าไม่มีปัญหาก็จะเสนอกพ.ด้านอีกด้านเภสัชสาธารณสุขเหรอด้านคลินิกก็กำลังดำเนินการเพื่อส่งต่อนะฉะนั้นก็เป็นความก้าวหน้าคิดว่าปีหน้าก็น่าจะทราบผลตรงนี้อยู่นะอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในส่วนของสำนักงานปลัดในส่วนของกรมก็จะคล้ายกันนะก็ขึ้นตามวิชาการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญแต่ส่วนของกรมโดยเฉพาะกรมวิทย์กับสำนักงานอาหารและยาความก้าวหน้าสายบริหารจะเป็นไปได้ด้วยนะฮะเพราะมีระดับผู้อำนวยการกองนะถ้ากรมไหนมีผู้อำนวยการกองเนี่ยแปลว่าก้าวหน้าสายบริหารได้และจากผอ.กองก็จะขึ้นเป็นรองอธิบดีและรองเลขาได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเป็นผู้ตรวจราชการรองปลัดและก็อธิบดีและเลขาได้นะเพราะเรามีปรากฏมาแล้วนะในทั้งกรมวิทย์ทั้งอย.เนี่ยมีเลขากับอธิบดีเป็นเภสัชคือท่านคุณหญิงปียาเกษมสรรกับดร.ภักดีโพธิสิรินะฮะแล้วก็เป็นรองปลัดก็มีเภสัชกรตีแสงทองนะก็ขึ้นมาจากสายอย.นะเป็นผู้ตรวจก็มีหลายคนนะฮะมีพี่มานิชก็เป็นผู้ตรวจพี่ปัญญาเนี่ยสมัยก่อนที่อยู่วังเทเวศกระทรวงสาธารณสุขมีผู้ตรวจเพียง3คนนะสมัยแรกๆที่ผมเข้ารับราชการแรกๆเลย2ใน1ใน3คือเภสัชอีก2คนเป็นแพทย์เภสัชก็เกินพี่ปัญญาวันสตินะฮะฉะนั้นจะเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนอกจากแพทย์แล้วมีแต่เภสัชสายทันตแพทย์สายพยาบาลยังไม่ขึ้นถึงระดับรองปลัดผู้ตรวจนะแต่เภสัชขึ้นไปแล้วนะเพียงแค่ช่วงนี้มันถูกเว้นไปพอสมควรนะครับฉะนั้นถ้าเป็นกรมวิทย์อย.ก็มีเส้นทางขึ้นได้ชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องเลื่อนไหลเนี่ยจริงๆของเราก็มีนะฮะที่เห็นชัดเจนคือกทม.กทม.เภสัชเขาเลื่อนไหลได้ถึง48แล้วผมก็เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิของกทม.เหมือนกันสาขาเภสัชนะเขาก็เลื่อนไหลเป็น48คือประกายบรรจุก็ได้ถึง48ได้นะครับฉะนั้นมันก็เป็นไปได้ในหลักการแต่ของกทม.เขามีคณะกรรมการของเขาเองนะเขาไม่ขึ้นกับกพ.เขาเป็นคณะกรรมการข้าราชการกทม.นะครับเขาก็กำหนดอะไรส่วนของเขาได้เองนะครับฉะนั้นพวกเนี้ยที่กล่าวมาตั้งแต่ดร.สุวิทย์ลงมาถึงพวกเราเนี่ยจริงๆมันคือความก้าวหน้าทางอาชีพหรือความก้าวหน้าในหน่วยงานนะในส่วนของเอกชนก็จะเห็นว่าสมรรถนะสูงคุณขึ้นไปได้ถึงสุดยอดแน่ๆ
นะฉะนั้นตรงนี้เป็นความท้าทายแล้วก็ของราชการถึงแม้บางทีมีความสามารถสูงมันก็ยังติดอยู่บางตำแหน่งว่าได้แค่ตำแหน่งเดียวอะไรต่างๆนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาประจักษ์แต่สิ่งหนึ่งที่อยากเรียนพวกเราให้ทราบนะความก้าวหน้าอีกมิติหนึ่งของคือมิติของสายวิชาชีพจริงๆเนี่ยนะก็คือความเป็นผู้เชี่ยวชาญอันนี้คือความก้าวหน้าของสายวิชาชีพจริงนะความก้าวหน้าที่เราพูดมาก่อนหน้านี้มันก็เป็นเชิงบริหารเป็นเชิงวิชาการบ้างและเป็นสมรรถนะนะแต่ว่าถ้าเป็นวิชาชีพเภสัชเนี่ยมันจะมีความก้าวหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญซึ่งทางกฎหมายเราเรียกเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมนะก็หมายความว่าเนี้ยจะต้องเป็นคนที่วิชาชีพอื่นยอมรับหรือสังคมยอมรับอย่างแท้จริงโดยมีความชำนาญเป็นตัวบอกนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ว่าเราจะเห็นว่าถ้าสายวิชาชีพแท้เขาเห็นความสำคัญเรื่องนี้ทุกคนไปเรียนผู้เชี่ยวชาญหมดใช่ไหมฮะแล้วทุกคนถูกยอมรับจริงว่าเก่งจริงมันจบแต่เภสัชเรายังต้องบอกว่าเอ๊ะเชื่อแพทย์เชื่อเราไม่เชื่อเพราะเรายังไม่มุ่งสายความเชี่ยวชาญจริงให้มากๆนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นเรื่องสำคัญที่ของเราเองทีมเรานะเปลี่ยนให้แก่งเราก็เลยมีระยะสั้นเราก็อยากให้เภสัชทุกคนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้นมาเราถึงมีนโยบายว่าเราจะสร้างเภสัชเฉพาะด้าน100สาขาให้ได้คือให้ทุกคนอย่างน้อยมีความเชี่ยวชาญคนละเรื่องอย่างเช่นเภสัชบำบัดก็ตามเรื่องหัวใจนะด้านเบาหวานความดันจิตเวช DIS นะหรืออาคิวแคร์หรืออะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องเภสัชครอบครัวอะไรต่างๆให้แต่ละคนมีความชำนาญแต่ละด้านเกิดขึ้นก่อนอันนี้เป็นระยะสั้นนะเราอยากปูพรมให้เภสัชทุกคนต้องมี1ด้านของตัวเองนะครับอันที่2คือระยะยาวอยากให้ไปฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญจริงนะโดยวิทยาลัยเนี่ยทำหน้าที่กำกับคือหลักการสำคัญคือวิทยาลัยไม่มีหน้าที่ฝึกอบรมวิทยาลัยต้องเป็นคนกำกับคุณภาพและสอบนะฮะมันถึงจะมีคุณภาพจริงนะครับและปัจจุบันที่เรามีวิทยาลัยกันเยอะเนี่ยสิ่งที่เป็นห่วงอย่างนึงคือวิทยาลัยต้องเข้าใจจุดนี้ว่าวิทยาลัยมีหน้าที่กระตุ้นให้มีสถาบันฝึกอบรมเกิดขึ้นแล้วก็สอนในเชิงปฏิบัติจริงๆไม่ใช่สอนในเชิงวิชาการเหมือนมหาวิทยาลัยไม่ใช่จัดประชุมแค่นั้นเองนะซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจของความเป็นวิทยาลัยสามารถทำสิ่งมีความสูงไม่มากเกินไปต่างจากประชุมที่อื่นตรงนี้ว่าทางต่อไปพวกเราสนใจความเป็นและถ้าเราเชื่อนะครับความก้าวหน้าหรือค่าตอบแทนมันจะตามมานะอันนี้เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆเหมือนกับภาคเอกสมรรถนะสูงจริงตําสูงนะครับอันนี้ก่อนนะครับค่ะเอค่ะขอบคุณพี่กิติมากเลยนะคะจะเห็นว่าพี่กิติเกาะติดเรื่องนี้มานานนะคะแล้วก็ยังคงเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความก้าวหน้าของพวกเรานะคะอย่างไรก็ตามนะคะช่วยกับพวกเราผลักดันกันต่อเนื่องพวกเราต้องช่วยกันผลักดันนะคะพวกเราต้องช่วยกันผลักดันนะคะความก้าวหน้าของพวกเราหรืออย่างบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมรีเสิร์ชแต่จริงๆรีเสิร์ชต่างๆที่ทำเนี่ยมันมาจากงานทั้งนั้นนะคะเช่นเป็น R2R เป็นอะไรที่เกี่ยวกับการพัฒนางานของเรานะคะคือประเด็นนี้อยากเสริมนิดนึงนะครับคือจริงๆการวิจัยจากการปฏิบัติงานเนี่ยสำคัญนะเพราะมันหมายความว่า1ถ้าเราทำจริงมีเป้าหมายจริงมันจะแก้ปัญหาการทำงานเราได้2มันจะได้องค์ความรู้หรือเทคนิควิธีการใหม่ๆมาช่วยทำงานได้นะขอให้เราตั้งใจนะแล้วก็วางแผนการทำที่ดีนะที่ผ่านมายอมรับว่าพวกเราบังเอิญมีเปเปอร์ส่งอ่ะแต่บางครั้งมันเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจทำแต่แรกนะมันก็เป็นการรวบรวมข้อมูลและสุดท้ายมันไม่ชัดเจนมันก็อาจจะเกิดปัญหานะครับค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะซัพพอร์ตนะคะให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้เภสัชกรเนี่ยมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะคะทั้งในภาคที่เป็นเอกชนแล้วก็ภาคที่เป็นส่วนของรัฐบาลนะคะสำหรับเวลาในวันนี้นะคะเราใช้เวลาคุ้มค่ามากเลยค่ะนะคะ
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะแล้วในไลฟ์สดของเรานี้เดี๋ยวเราจะทำเป็นวิดีโอเพื่อให้น้องๆแล้วก็พี่ๆที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะซึ่งถึงจุดที่จะต้องขอความก้าวหน้าเนี่ยนะคะทราบรายละเอียดต่างๆต่อไปรวมถึงในภาคเอกชนที่ได้แนวคิดนะคะจากทางพี่สุวิทย์หรือแม้กระทั่งของน้องหนุ่มนะคะเพื่อเราจะได้ไดฟ์ตัวเองนะคะทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในวิชาชีพของเรานะคะแล้วเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยค่ะนะคะเพราะว่าในเรื่องความก้าวหน้าก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนอยากได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางทีมก็ขอจบนะคะไลฟ์สดในวันนี้เท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ